ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโดจินทุกท่านและทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็มีอนิเมะมาสปอยให้กับเพื่อนๆ เนี่ยได้รับชมและรับฟังกันนะเรื่องนี้อนิเมะชื่อเรื่องว่ากิสไซอาโนคากิสึและก่อนรับชมเนี่ยรบกวนเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานอันเดดกันทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องอื่นๆด้วยนะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเปิดเรื่องมานะสถานีตำรวจมีชายสวมชุดนักเรียนคนนึงเนี่ยกำลังโดนสอบสวนอยู่เขาเนี่ยมีชื่อว่าคาซามิยูจิหรือพระเอกนั่นแหละครับแต่เขาเนี่ยก็ได้ออกมาแบบเนื่องจากมีองค์กรพิเศษประจำหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเข้ามาเคลียร์ให้นะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมารับเขาไปที่โรงเรียนจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาคุยกันในห้องผอ.ผอ.เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือคนที่ไปรับยูจินั่นแหละเธอเนี่ยมีชื่อว่าทาชิบานะจิสุรุยูจิเนี่ยเขาก็มีคำถามสามข้อนะครับถามกับผอ.ข้อแรกเนี่ยเขาได้ถามนะว่าทางที่โรงเรียนเนี่ยไม่ใช่วันหยุดแต่ทำไมโรงเรียนถึงไม่มีคนเลยเธอก็บอกนะว่าที่นี่เนี่ยมีเพียงนักเรียนแค่6คนถ้ารวมตัวเขาไปด้วยนะข้อ2เขาก็ถามว่าเขาเนี่ยควรอยู่ที่ไหนเธอก็บอกว่าหลังจากคุยกันเนี่ยจะพาไปที่หอส่วนข้อที่3เนี่ยที่นี่คือโรงเรียนธรรมดาจริงๆใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่แต่จากที่ผมดูสภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่โรงเรียนนะโรงเรียนอะไรครับมีนักเรียนแค่6คนจากนั้นผอ.เนี่ยก็ได้พายูจิมาที่หอพักหอพักที่นี่ทุกห้องเนี่ยจะมีห้องอาบน้ำห้องครัวเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบแบบหรูๆเลยนะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงชุดเมดคนนึงนะครับมาถามยูจิว่าเขาคือเด็กนักเรียนที่ย้ายมาวันนี้ใช่ไหมยูจิเนี่ยก็ได้แนะนำตัวให้เธอได้รู้จักเธอก็แนะนำตัวกับยูจินะครับเธอเนี่ยมีชื่อว่าโคมิเนะซาจิจากนั้นผอ.ก็มอบหน้าที่ให้ซาจิเป็นคนแนะนำหอแทนเธอตกเย็นเนี่ยยูจิก็ได้เข้าไปนั่งแช่น้ำนะครับแล้วก็จะได้สังเกตว่าร่างกายเขาเนี่ยมีแผลเป็นหลายแผลเลยนะชามาเขาก็ตื่นมาดื่มน้ำอะไรบางอย่างแล้วก็ออกไปวิ่งตามปกติแล้วก็กลับมาอาบน้ำกินข้าวเช้าไปเรียนเปิดประตูออกมาเนี่ยเขาก็ได้เจอกับสาวผมแดงคนนึงเข้านะครับเธอคนนี้เนี่ยกำลังไล่วีผมให้น้องผมน้ำตาลอีกคนนึงอยู่สาวผมแดงเนี่ยเธอก็มีชื่อว่าซูโออามาเนะส่วนน้องผมน้ำตาลเนี่ยมีชื่อว่าอิริสึมากินะยูจิที่เดินมาในห้องเรียนเนี่ยก็เจอกับสาวผมบอนคนนึงเข้านะครับเธอเนี่ยกำลังซ้อมบทละครบางอย่างอยู่เธอที่เห็นยูจิเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ถามว่ามึงเนี่ยเป็นใครยูจิเนี่ยมันก็แนะนำว่าเป็นเด็กนักเรียนที่เข้ามาใหม่นะเธอเนี่ยก็แนะนำนะว่าเธอเนี่ยชื่อมัตสึชิมะมิจิรุเป็นตัวแทนของห้องนะมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถมาปรึกษาเธอได้ตลอดพระเอกที่ดูจากท่าทางของเธอเนี่ยก็ถามว่าเธอเป็นสาวซินเดอเรลล่าอย่างนั้นหรอมิจิรุเนี่ยก็ได้อายสุดๆนะครับที่พระเอกพูดถึงเรื่องแบบนี้ออกมาและเธอเนี่ยด้วยความเขินนะก็ถอยไปโดนโต๊ะจนลวกออกมาเป็นแถบเลยแหละพระเอกก็ถามว่าทำไมถึงต้องฟอกสีผมด้วยเธอก็ได้บอกนะว่าซินเดอเรลล่าน่ะต้องผมสีบอนทรงวินเทจเท่านั้นจากนั้นทุกคนเนี่ยก็เข้ามานะครูที่มาสอนเนี่ยก็คือผอ.คนเดิมนั่นแหละนะผอ.ก็ได้ถามว่าวันนี้เนี่ยมาครบไหมแต่ก็มีนักเรียนคนนึงนะที่ไม่ได้มาเพื่อนๆ เนี่ยก็ต่างเป็นห่วงกันนะว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรไหมโตเย็นซาจิเนี่ยก็พาพระเอกไปแนะนำสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในห้องแล้วเห็นว่าสาวผมดำกำลังอ่านหนังสืออยู่เขาก็ถามว่าเธอเนี่ยคือซาสกิยูมิโกใช่ไหมแล้วพระเอกเนี่ยมันก็แนะนำตัวนะครับซากากิเนี่ยที่เห็นพระเอกก็ได้เก็บข้าวของแล้วก็ออกไปเฉยเลยนะพระเอกเนี่ยก็ได้ดึงเธอไว้นะครับแล้วเธอก็ได้ใช้คัตเตอร์เนี่ยฟันไปที่พระเอกนะแต่เขาเนี่ยก็รับไว้ได้นะครับแล้วก็ถามว่าเธอเนี่ยชื่อซากากิยูมิโนใช่ไหมแล้วเธอเนี่ยก็ตอบว่าใช่พระเอกที่กลับมาที่ห้องของเขาเนี่ยในขณะที่กำลังจะเปิดประตูก็เห็นว่าเทปที่เขาแปลไว้มันขาดนะครับและนั่นก็แปลว่ามีคนเข้าไปในห้องของพระเอกแน่นอนแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามานะครับก็ได้เจอกับอามาเนะที่กำลังเปลี่ยนเสื้ออยู่พระเอกเนี่ยก็ถามอามาเนะว่ามึงจะมาทำอะไรที่ห้องกูวะเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยอยู่ชั้น2ลำบากมากปกตินะก็มาเปลี่ยนที่นี่ประจำพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้สนอะไรนะครับแล้วก็ไปเปิดตู้เย็นกินน้ำแบบชิลๆเลยนะอามาเนะก็ถามพระเอกนะว่ามีพี่สาวหรอทำไมดูชินกับผู้หญิงจังเขาเนี่ยก็ตอบว่าเคยมีแต่ตอนนี้เนี่ยตายไปแล้วอามาเนะเนี่ยก็ได้ขอโทษนะอามาเนะก็ถามชื่อพี่สาวของพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าชื่อคาซึกิอามาเนะเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเขาจากนั้นอามาเนะที่เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ถามว่านั่นมันคืออะไรกันพระเอกเนี่ยก็บอกว่ามอข้าวกับอาหารกระป๋องน่ะแค่ถูกโภชนาการแล้วก็อิ่มก็พอแล้วแหละอามาเนะเนี่ยก็อาสาจะทำอาหารให้พระเอกกินนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็กลับไปเลยนะพระเอกที่กลับมาในห้องเนี่ยก็นึกได้นะว่าทำไมเธอถึงเข้ามาได้ทั้งที่กรอนประตูเนี่ยก็ยังไม่พังไม่น่าจะมีความสามารถในการสะดอกกรอนหรอกนะเขาก็คิดในแง่ดีนะว่าอามาเนะเนี่ยคงมีกุญแจสำรองละมั้งอามาเนะก็นึกถึงเหตุการณ์บางอย่างในอดีตแล้วก็บอกว่าเจอตัวแล้วสินะในขณะที่พระเอกเนี่ยกำลังเดินมาที่โรงเรียนยูมิโกะเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาฟันจากข้างหลังนะแต่พระเอกเนี่ยก็หลบได้และยูมิโกะเนี่ยเธอก็เดินหนีไปเฉยเลยนั้นเนี่ยพระเอกที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในที่แจ้งก็ได้รู้สึกว่าแบบมันร้อนๆจังวะแล้วก็หันไปเจอกับมากินะที่กำลังนอนเล่นใต้ต้นไม้นะครับพระเอกรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเย็นดีนะก็เลยมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้แทนมากินะได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่อื่นเธอเนี่ยมาให้อาหารปลาแล้วก็เอื้อมมือลงไปหยิบกุ้งเฉยเลยพระเอกที่ตามมาเนี่ยก็บอกว่าให้เธอระวังนะเดี๋ยวก็ตกหรอกแต่เธอเนี่ยก็ตกใจจนจะตกลงไปแล้วนะครับแต่พระเอกเนี่ยก็ได้มาช่วยเธอไว้ได้ทันเธอเนี่ยก็ได้ขอบคุณพระเอกแล้วก็เดินหนีไปพระเอกก็ถามนะว่าทำไมถึงพยายามหลบหน้าเขาล่ะมากินะเนี่ยก็ได้หยุดนะพระเอกก็ถามว่าจำชื่อเขาได้ไหมเธอเนี่ยก็จำได้นะแต่เธอเนี่ยไม่ชอบเรียกชื่อนะครับพระเอกเนี่ยบอกว่าจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่เธอก็ขอเรียกพระเอกว่าพี่ชายพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วก็พาเธอเนี่ยมาตกกุ้งในบ่อพอตกเย็นเนี่ยมากินะก็ขอบคุณพระเอกที่วันนี้เนี่ยมาเล่นกับเธอแล้วเธอเนี่ยก็เอาแอปเปิ้ลให้พระเอกนะครับจากนั้นเนี่ยก็แยกย้ายกันยูมิโกะที่ได้แอบมองเขาจากดาดฟ้าเนี่ยก็ได้คิดย้อนกลับไปนะครับตอนที่เธอเ
ธอเนี่ยไปทำกับพออ.ที่เอาผู้ชายเข้ามาเรียนที่นี่แต่พออ.เนี่ยก็รับประกันว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนยูมิโกะเนี่ยก็ยังไปสืบค้นข้อมูลของพระเอกอยู่นะครับแต่ยิ่งค้นหาเนี่ยก็ยิ่งซับซ้อนเธอคิดนะว่าพระเอกเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนครับและจะไม่ยอมรับพระเอกด้วยเช้าวันถัดมาเนี่ยยูมิโกะกะจะมาฆ่าพระเอกเหมือนเดิมเลยนะพระเอกเนี่ยก็หลบได้แบบชิวๆทุกวันตามเคยตามสูตรเลยยูมิโกะเนี่ยที่ฟันไม่เคยโดนก็ได้สะดุดล้มและก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วเธอก็เดินหนีไปตามเคยเลยนะพระเอกเนี่ยก็เลยมาคุยกับพออ.เรื่องของยูมิโกะพออ.เนี่ยก็บอกว่าคงเป็นเพราะจู่ๆเธอเนี่ยเข้ามาแล้วเขาเนี่ยก็สืบค้นข้อมูลอะไรไม่ได้ด้วยเธอเนี่ยเลยพยายามกำจัดนะครับพระเอกเนี่ยก็ถามว่าควรรับมือยังไงดีเธอก็บอกให้พระเอกเนี่ยหาดูด้วยตัวเองเอาละกันแล้วถามว่าชีวิตนักเรียนธรรมดาแบบเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกเหมือนว่ามาทำภารกิจแทรกซึมมากกว่าพอเห็นตัวเองที่ยิ้มเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าไม่ใช่ตัวเองพออ.ก็บอกว่าตอนแรกทุกคนเนี่ยก็พูดแบบเดียวกันกับเขานี่แหละพระเอกเนี่ยก็ออกมาคิดอะไรอยู่คนเดียวนะเมื่อกี้นั้นเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้มานั่งพักดื่มน้ำด้วยกันเมื่อกี้นั้นเนี่ยก็ให้เขาเล่าเรื่องให้ฟังวันถัดมาอามาเนะกับยูกินะเนี่ยได้เดินมาโรงเรียนกับพระเอกแล้วมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยได้ขับรถมาที่โรงเรียนแล้วก็เรียกพระเอกนะพระเอกก็บอกให้อามาเนะพามากินะเนี่ยไปที่ห้องก่อนพระเอกก็ได้ออกไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าเธอเนี่ยมาทำอะไรแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าแค่มาดูหน้าเขาเฉยๆและจากนั้นเนี่ยก็กลับไปเฉยเลยนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าจูเลียบาเดล่าพระเอกที่กลับเข้ามาในห้องเนี่ยก็ได้พบกับสาวๆนะครับที่กำลังรอถามเขาว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือใครพระเอกก็บอกว่าเป็นรุ่นพี่ดีทำงานพิเศษนะอามาเนะก็ถามว่าเป็นงานแบบไหนกันพระเอกเนี่ยก็บอกว่าคอยเก็บกวาดทำความสะอาดหรือที่เรียกว่างานสกปรกนั่นแหละอามาเนะเนี่ยถามว่าคนนั้นเนี่ยไม่ใช่แฟนใช่ไหมพระเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เป็นแค่คนดูแลแล้วก็ใช้งานมันอย่างหนักแค่นั้นเองหลังเลิกเรียนเนี่ยพระเอกก็กลับมาใช่ไหมครับก็ยังไม่เห็นว่ามีใครกลับมาเลยในตอนที่เขาเปิดประตูเนี่ยยูมิโกะก็โผล่มาจากด้านหลังและจากนั้นเนี่ยก็แทงเขานะครับพระเอกที่ไม่ทันตั้งตัวเนี่ยก็ได้กันไว้แล้วก็เผลอหักข้อมือของเธอยูมิโกะเนี่ยก็เหมือนว่าจะเริ่มกลัวพระเอกแล้วพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ใช่ศัตรูถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ลองสังเกตเขาดูแล้วก็เอาคัตเตอร์เนี่ยคืนเธอแล้วก็เข้าห้องไปนะครับแต่เธอเนี่ยก็ขอถามอะไรพระเอกบางอย่างพระเอกเนี่ยก็ตอบให้ได้นะถ้าไม่ใช่จุดอ่อนแต่เธอเนี่ยก็ถามว่าจุดอ่อนนั่นแหละและพระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมบอกด้วยนะครับเธอก็บอกว่าสักวันเนี่ยจะกุมจุดอ่อนของเขาไว้ให้ได้พระเอกก็บอกให้เธอเนี่ยพยายามเข้านะเธอก็โมโหนะที่บางอ่านมาเรียกชื่อเธอแบบห้วนๆแบบนั้นพระเอกก็บอกว่าถ้าจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นไม่ใช่หรอและเธอเนี่ยก็ได้ชะงักไปสักพักนึงนะครับแล้วเหมือนว่ายูมิโกะเนี่ยจะเริ่มยอมรับพระเอกแล้วนะเธอก็กลับขึ้นมาคิดถึงเรื่องของเพื่อนๆที่อยู่ในห้องที่ช่วยกันมาทำกิจกรรมอาสาสมัครกับเธอและอนิเมะเนี่ยจะย้อนให้ดูตอนที่ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเรียนที่นี่กันนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้กลับมานะครับหลังจากออกไปวิ่งเนี่ยแล้วมันก็เห็นอามาเนะที่กำลังแงะกรเข้าไปในห้องของมันนะมันก็คิดว่าคือการลอบสังหารตอนหลับก็เลยตามเข้าไปดูนะครับอามาเนะที่เข้ามาแล้วไม่เห็นเนี่ยเธอก็ถามว่าไปไหนกันวะว่าจะมาจูบตอนเช้าให้ตกใจสักหน่อยแล้วก็ไปเจอกับเสื้อของพระเอกนะเธอก็ได้เอามาดมยังไม่พอนะเธอยังโดดขึ้นไปบนเตียงพระเอกอีกแล้วก็ดมมอนของพระเอกพระเอกที่แอบดูเนี่ยก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นพี่สาวลามกชัดๆแล้วก็เดินเข้ามาดื่มน้ำแบบชิวๆอามาเนะเนี่ยเธอก็ได้ตกใจแล้วก็ถามว่านายเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันพระเอกก็บอกว่าตั้งแต่ก่อนขึ้นไปบนเตียงนั่นแล้วแหละอามาเนะเนี่ยเธอก็ได้อายสุดๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดมาตอนที่เรียนเสร็จเลยนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้มาอ่านหนังสือตามเคยเลยแล้วก็ไปเห็นมิจิรุเนี่ยที่กำลังโดนแมวแย่งกระเป๋าอยู่นะเธอก็บอกว่าเหมือนแมวตัวนี้เนี่ยมันจะชอบเธอตามเธอเนี่ยมาถึงที่นี่แต่หอพักเนี่ยก็มาให้เลี้ยงแมวนะเธอเนี่ยก็เลยขอให้พระเอกเนี่ยช่วยเธอหน่อยได้ไหมพระเอกเนี่ยก็บอกว่าแค่แมวตัวเดียวเนี่ยก็น่าจะจัดการได้นี่เธอก็บอกว่าพระเอกเนี่ยไม่รู้จักคำว่ามีน้ำใจหรอพระเอกเนี่ยก็เลยใบ้ให้ว่าแมวหนาไม่ชอบกลิ่นส้มเธอก็บอกว่าแชมพูสระผมเธอเนี่ยเป็นกลิ่นส้มโอพระเอกเนี่ยก็บอกให้เธอใช้ผมสบัดให้มันหนีไปมิจิรุเนี่ยก็ทำตามนะแต่แทนที่แมวเนี่ยมันจะหนีไปแมวมันดันขึ้นมาบนหัวเธอแทนพระเอกก็บอกว่าปฏิบัติการล้มเหลวแยกย้ายเธอเนี่ยก็บอกว่าจะแยกได้ไงแมวเนี่ยมันยังไม่ไปเลยแล้วจู่ๆแมวมันก็หนีไปนะแล้ววันต่อมาเนี่ยซาจิกำลังพูดอะไรบางอย่างกับพระเอกพระเอกเนี่ยก็ได้ตอบตกลงซาจิไปนะครับมิจิรุที่ฟังอยู่เนี่ยก็เลยถามว่าดีแล้วหรอตอบตกลงไปแบบนั้นพระเอกที่นอนไม่พอเนี่ยเลยตอบส่งๆไปนะเพราะไม่รู้สึกตัวซากิเนี่ยก็ได้มาขอวัดตัวเขาแล้วก็กลับไปทำงานพระเอกเนี่ยก็บอกว่าให้เป๊ทุกมิลเลยนะเธอเนี่ยก็บอกว่าได้เลยเพื่อที่จะทำให้กระเป๋าฉลามเนี่ยที่เข้ากับเขาที่สุดพระเอกที่ได้ยินเนี่ยก็ถึงกับช็อกไปเลยนะแต่ก็ห้ามซาจิไม่ทันแล้วถ้าจะพูดว่าไม่ได้ฟังที่เธอพูดเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยนะแล้วนึกไปตอนที่เขาใส่กระเป๋าฉลามมันน่าอายสุดๆนะครับเขาเลยเรียกซาจิมาแล้วบอกว่าขอถอนคำพูดนะแต่ซาจิเนี่ยก็บอกว่าทำเสร็จไปครึ่งนึงแล้วพระเอกเนี่ยถึงกับเครียดนะก็เลยถ่วงเวลาโดยให้เธอเนี่ยทำกระเป๋าหมาคงแทนพระเอกก็ถามว่าเธอเนี่ยทำได้ไหมเธอก็บอกว่าทำได้เขาก็ถามว่ากี่วันกี่อาทิตย์แต่ซากิเนี่ยก็บอกว่า20นาทีพระเอกเนี่ยถึงกับช็อกไปอีกรอบนะครับก็แบบว่าเร็วเกินนะแล้วซาจิเนี่ยก็ได้รีบกลับไปทำพระเอกเนี่ยก็โมโหตัวเองก็เลยไปลงกับกำแพงมากินาได้ขึ้นมาพอดีก็เห็นว่าซาจิเนี่ยกำลังวิ่งออกมาแล้วกระเป๋าหมาโดนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาให้ซากิเนี่ยก็ร้องให้พระเอกใส่ดูแต่พระเอกเนี่ยดูเหมือนจะไม่อยากใส่สุดๆเลยนะในขณะนั้นเนี่ยมิจิรุก็ได้คว้ากระเป๋าแล้วก็เอาไปให้มากินาตอนแรกเนี่ยเธอก็ดูจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะมิจิรุเนี่ยก็ให้เธอมองไปที่ของประดับระยิบระยับนะครับเธอเนี่ยก็อยากได้ขึ้นมาเลยนะพระเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าเอากระเป๋าให้มากินาเถอะถึงจะน่าเสียดายก็จริงนะใจจริงพระเอกเราเนี่ยคงดีใจสุดๆนั่นแหละซาจิเนี่ยก็ได้เอาไปให้มากินานะครับมากินาเนี่ยก็ได้โดนอะไรบางอย่างจนกระเป๋าเนี่ยมันมีเสียงออกมาซาจิก็บอกว่ามีเสียงทั้งหมด10เสียงเลยนะกินาเนี่ยก็เลยได้ลากเธอไปสอนใช้นะครับหลังจากที่ทั้งสองไปเนี่ยพระเอกก็ได้ขอบคุณมิจิร
ูที่เข้ามาช่วยเขาและทุกคนเนี่ยก็ได้มาเล่นเบสบอลกันอามาเน่เนี่ยเกิดข้อเท้าพลิกขึ้นมาพระเอกก็ได้รีบพาเธอไปห้องพยาบาลแล้วก็ช่วยปฐมพยาบาลให้เธอแล้วพระเอกเนี่ยก็จะกลับไปนะครับอามาเน่เนี่ยก็หลังไว้แล้วก็บอกว่าจะทิ้งผู้หญิงที่บาดเจ็บไว้คนเดียวหรอพระเอกเนี่ยก็บอกว่ามีอะไรก็พูดมาเธอเนี่ยก็บอกให้พระเอกเนี่ยมาคบกับเธอหน่อยพระเอกเนี่ยก็ถามเหตุผลเธอก็บอกว่าพอชอบมาตั้งแต่แรกเจอแล้วพระเอกก็บอกว่าเลิกล้อเล่นกันได้แล้วนะเธอก็บอกว่าเสียใจที่สุดที่พูดแบบนั้นเธอก็ขอเป็นพี่สาวแทนนะถ้าเป็นแฟนไม่ได้พระเอกเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้รับสมัครพี่สาวเธอบอกว่าทำไมล่ะเธอเนี่ยเสียความมั่นใจในการเป็นผู้หญิงนะแล้วทำหน้าหงอยไปเลยนะแล้วพระเอกเนี่ยก็ยอมแล้วนะบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำเถอะเธอเนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ลูบหัวพระเอกวันถัดมาอามาเน่ได้ทำข้าวกล่องมากินกับพระเอกนะพระเอกก็บอกว่าเรื่องของตัวเองเนี่ยก็ต้องทำด้วยตัวเองสิทำไมถึงต้องเป็นห่วงเขาขนาดนั้นอามาเน่ที่ถูกพูดแบบนี้เนี่ยก็ทำหน้าหงอยอีกแล้วนะเธอเนี่ยก็ขอโทษนะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ยัดเยียดความใจดีนะแต่เป็นแค่การปลอบใจตัวเองแล้วก็ป้อนข้าวให้กับพระเอกพระเอกเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดนะแต่เขาเนี่ยรู้เหตุผลอยู่แล้วพอตั้งแต่อาจารย์เขาตายไปเนี่ยเขาต้องพึ่งพาตัวเองมาตลอดเลยไม่ยอมเปิดใจให้ใครเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็โดนอามาเน่เนี่ยกับมาคิน่ายัดเข้าใส่ปากรัวๆเลยนะพระเอกที่กำลังวิ่งในตอนเช้าเนี่ยก็ได้เจอกับมิจิรุที่ยืนอยู่บนเนินผามิจิรุเนี่ยเธอกำลังอยู่กับแมวตัวนึงนะครับทั้งสองเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันมิจิรุเนี่ยก็ถามว่าถ้าตายไปเนี่ยจะเป็นยังไงพระเอกเนี่ยก็บอกว่าก็จะไปรู้เหรอคงจะหลับไปตลอดกาลละมั้งมิจิรุเนี่ยเธอก็ทำหน้าเศร้าแล้วก็บอกว่าถ้าเธอตายเนี่ยให้ฝังเธอไว้ที่นี่นะวันชานมาเนี่ยทุกคนก็มาคุยเรื่องของมิจิรุกันอามาเน่เนี่ยก็บอกว่าบางเวลามิจิรุเนี่ยก็ทำตัวแปลกๆไม่เหมือนกับว่าเป็นตัวเธอเลยมาคิน่าเนี่ยก็บอกว่าปกติเนี่ยจะทำตัวบ้าๆบอๆนะแต่พอหลับตาเนี่ยจะกลายเป็นปีศาจจากนั้นทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายกันไปนอนพระเอกที่กลับมาในห้องเนี่ยจู่ๆไฟก็ได้ดับแล้วก็มีเสียงล้อออกมาจากด้านบนเขาเนี่ยก็ได้รีบขึ้นไปดูนะครับแล้วก็เจอกับยูมิโกะนะครับที่กำลังนั่งเข่าซูดแต่เธอก็บอกว่าไม่ใช่เสียงของเธอแต่นั่นนะเป็นเสียงของมิจิรุและมิจิรุเนี่ยก็เดินออกมาจากห้องด้วยท่าทางแปลกๆทั้งสองที่คิดว่าเธอเนี่ยเป็นปีศาจก็ได้หลบไปมิจิรุเนี่ยก็ได้เดินลงไปชั้นล่างนะครับยูมิโกะเนี่ยที่โดนพระเอกจับมือก็ได้สะบัดออกแล้วเธอเนี่ยก็กลับไปนอนนะพระเอกที่เดินลงมาข้างล่างเนี่ยก็เจอกับซาจิพระเอกก็ถามซาจินะว่ามิจิรุเนี่ยกำลังทำอะไรเธอก็บอกว่ามิจิรุเนี่ยชอบเต้นแปลกๆแล้วก็ทดลองของเหลวบางอย่างแล้วก็เดินออกมาเฉยเลยนะมันก็ทำให้เธอเนี่ยทำความสะอาดเยอะมากๆเลยพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแล้วก็กลับไปนอนหลังเลิกเรียนเนี่ยทุกคนก็กลับมาที่หอกันนะอามาเน่เนี่ยก็ได้มาถามคำถามกับผู้หญิงคนอื่นนะครับว่าแบบผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ไหมแต่พระเอกกับยูมิโกะเนี่ยก็ไม่วางตอบนะครับมิจิรุเนี่ยที่วิ่งเข้ามาก็บอกให้ถามเธอแทนอามาเน่เนี่ยที่ถามไปเธอก็บอกว่าไม่รู้แล้วก็ทำหน้าแปลกๆแล้วก็วิ่งหนีออกไปนะพระเอกที่เห็นว่าเธอแปลกๆเนี่ยก็เลยวิ่งตามไปหาเธอแล้วก็ไปเจอเธอที่กำลังมีอาการบาดเจ็บที่หน้าอกแล้วพระเอกเนี่ยก็ไปถามมิจิรุนะครับว่าเป็นอะไรมากมั้ยให้กลับไปที่หอพักก่อนนะแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วแล้วก็เดินหนีไปเฉยเลยพระเอกก็ได้ตามเธอมาจนถึงเนินเขาที่คุยกันวันนั้นเธอเนี่ยกำลังนั่งเล่นกับแมวอยู่นะครับพระเอกเนี่ยก็บอกว่าคงชอบที่ไปสู่สุคติมากสินะเธอก็บอกว่าใช่แต่ที่นี่หนาวไปหน่อยแต่เด็กคนนั้นเนี่ยเหมือนจะชอบมากพระเอกก็บอกว่าไม่เข้าใจที่เธอพูดนะเด็กคนนั้นเนี่ยคือใครเธอก็หันมาแล้วก็บอกว่าอาการเจ็บหน้าอกของเธอน่ะหายแล้วสบายใจได้พระเอกก็ถามว่าเธอเนี่ยเป็นใครเธอไม่เหมือนกับมิจิรุเลยเธอเนี่ยก็ถามว่าถ้าการตายคือจุดจบทำไมทุกคนเนี่ยถึงอยากมีชีวิตพระเอกก็บอกว่าเพราะคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้เธอเนี่ยก็บอกว่าไม่เข้าใจไม่ใช่เรื่องที่สนใจหรอกพระเอกก็บอกว่าจะกลับแล้วมิจิรุเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยสนใจเรื่องความรักและเธอก็ถามพระเอกว่าเคยจูบไหมพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเคยมิจิรุเนี่ยก็ขอลองจูบกับพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะและทั้งสองเนี่ยก็ได้จูบกันมิจิรุจูบเสร็จเนี่ยก็เหมือนจะยังไม่เข้าใจแต่เขาเนี่ยก็ได้บอกลาพระเอกและมิจิรุคนเดิมเนี่ยก็ได้กลับมาเธอก็ได้รีบถอยไปอย่างไกลเลยนะพระเอกเห็นว่าเธอกลับมาปกติแล้วเนี่ยก็ได้เดินกลับวันถัดมามิจิรุเนี่ยก็มากวนยูมิโกะที่กำลังอ่านหนังสืออยู่นะบอกว่าให้เธอเนี่ยไปเล่นกีฬาบ้างแต่ยูมิโกะเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยทำเป็นเวลานะดีกว่ามิจิรุที่ไม่ทำมิจิรุเนี่ยก็บอกว่าเธอเป็นสุดยอดนักกีฬาถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็มาลองดูและจากนั้นเนี่ยก็ตั้งท่าสู้เฉยเลยนะแต่ก็โดนยูมิโกะเนี่ยเอาคัตเตอร์ไปจี้ที่คอเธอก็ทำท่าหลบแบบเนียนๆนะยูมิโกะเนี่ยเราถึงกับเพี้ยนกันเลยมิจิรุเนี่ยก็เข้าไปหาพระเอกแล้วก็ถามว่าคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับเธอหรือเปล่าเนี่ยพระเอกก็บอกว่าใช่แล้วก็เดินออกไปนะมิจิรุก็ถามว่าเรื่องอะไรกันแล้วพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเรื่องจูบนะแต่มิจิรุเนี่ยก็จำหาอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็บอกว่าให้เขาเนี่ยลองทำดูก็ได้พระเอกเนี่ยจะทำจริงๆนะแต่มิจิรุเนี่ยก็ขืนแล้วก็หนีไปเลยแล้วก็เอายาอะไรบางอย่างออกมากินนะครับแล้วแมวเนี่ยก็ได้มาหาเธอแต่เหมือนเธอจะอารมณ์เสียนะครับก็ทำแมวหนีไปเฉยเลยเธอที่รู้สึกผิดเนี่ยได้เดินหาแมวอยู่นานๆแล้วก็ได้เจอกับพระเอกพอดีพอลองมาหาบนเนินเนี่ยก็ไม่เจอแมวนะครับพระเอกก็บอกให้กลับไปก่อนวันนี้เนี่ยเย็นแล้วแต่เธอเนี่ยก็ไม่กลับนะบอกว่าแมวเนี่ยคงจะหิวเธอเนี่ยจะเอาขนมมาให้แมวพระเอกก็บอกว่าถ้าเป็นเพื่อนกันกับแมวเนี่ยก็คงกลับมาหาเธอแน่นอนให้เธอเนี่ยกลับไปก่อนและเธอเนี่ยกระใจอ่อนแล้วก็ยอมกลับหอกับพระเอกนะครับระหว่างทางเนี่ยเหมือนพระเอกจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับก็เลยให้มิจิรุเนี่ยกลับไปก่อนพระเอกก็ได้มาเจอกับแมวที่กำลังเต็มไปด้วยเลือดพระเอกก็บอกว่าคงอยู่ได้อีกไม่นานสินะมิจิรุที่แอบตามมาเนี่ยก็ได้ร้องไห้ทั้งสองเนี่ยก็ได้ขึ้นรถกันมามิจิรุเนี่ยกำลังเสียใจนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้เอาอาหารให้แมวและแมวเนี่ยก็ได้กระอักเลือดแล้วก็ตายไปมิจิรุเนี่ยก็ได้ร้องออกมาด้วยความเสียใจมาก
มิจิรุเนี่ยก็ได้กินยาอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วเธอเนี่ยก็ได้สลบลงนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้เข้ามาเจอพอดีก็เลยพาเธอเนี่ยไปรักษาที่ห้องพยาบาลพอออก็บอกว่าเธอเนี่ยกินยานอนหลับเข้าไปเท่านั้นแหละไม่ทำให้ตายหรอกนะแล้ววันถัดมาเนี่ยมิจิรุก็ได้หายดีแล้วนะแล้วเธอเนี่ยก็ไปโรงเรียนกับเพื่อนทุกคนตามปกติพระเอกเนี่ยก็เรียกเธอขึ้นมาคุยบนดาดฟ้าบอกว่าเธอเนี่ยไม่ใช่มิจิรุตัวจริงใช่ไหมเธอเนี่ยก็บอกว่าใช่แล้วจะไม่ได้เจอกับมิจิรุคนเดิมแล้วนะเพราะว่าเธอเนี่ยเลือกที่จะไม่ออกมาเองตันมาอีกทีนะครับตอนเย็นเนี่ยซาจิก็มาหาพระเอกเธอก็เอากองนึงมาให้พระเอกนะครับบอกว่ามิจิรุเนี่ยให้ไว้เพราะอยู่ในความดูแลของเธอเธอเนี่ยก็เลยอยากทำความสะอาดข้างในแต่กล่องมันล็อกนะพระเอกเนี่ยก็เลยอาสาจะเก็บไว้ให้เองซาจิเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรนะครับหลังจากซาจิออกไปเนี่ยพระเอกก็ลองปลดกล่องดูแล้วพระเอกเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนึงนะที่อยู่ในนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้มาหามิจิรุที่ห้องแล้วก็เอาสมุดให้ดูมันเนี่ยเป็นบันทึกแลกเปลี่ยนระหว่างมิจิรุ2คนมิจิรุเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจเลยทำให้มี2บุคลิกมิจิรุคนนี้เนี่ยบอกว่าอยากให้มิจิรุคนเก่าเนี่ยกลับมาแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมกลับมานะครับพระเอกเนี่ยก็ถามมิจิรุคนนี้ว่าไม่อยากเริ่มชีวิตใหม่หรอเธอเนี่ยก็บอกว่าอยากนะแต่ก็อยากให้มิจิรุคนเดิมเนี่ยกลับมามากกว่าพระเอกเนี่ยได้เอายาอะไรสักอย่างนะครับให้มิจิรุกินเพื่อให้มิจิรุคนเก่าเนี่ยกลับมาเขาเนี่ยอยากจะคุยกับเธอให้แน่ใจและมิจิรุคนเดิมเนี่ยก็กลับมาแล้วนะเธอเนี่ยก็บอกว่าเธออยากตายพระเอกเนี่ยบอกว่าจะทำตามคำขอของเธอมันเนี่ยจะฆ่าเธอเองนะหลังจากนั้นเนี่ยมิจิรุก็ได้ตื่นมาในกล่องใบหนึ่งเธอเนี่ยขยับตัวไม่ได้นะพระเอกก็บอกว่าอีกสักพักเนี่ยเธอก็จะขยับได้เองแหละพระเอกเนี่ยกำลังฝังเธอในกล่องใบหนึ่งนะที่แบบไว้บนเนินนั่นแหละครับที่เธอชอบอะแล้วเธอเนี่ยก็จะตายในไม่ช้ามิจิรุเนี่ยก็นึกย้อนกลับไปตอนที่เธอเนี่ยเป็นเด็กเธอก็มีเพื่อนคนนึงที่สนิทกันมากๆแต่แล้ววันนึงเพื่อนของเธอเนี่ยก็ได้ฆ่าตัวตายมิจิรุที่ได้เห็นเนี่ยก็เกิดหัวใจล้มเหลวขึ้นมาเธอก็ได้ไปผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจที่อเมริกาหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยก็มีตัวตนอีกตัวตนขึ้นมาแต่มาปัจจุบันนะครับมิจิรุเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าเธอเนี่ยอยากจะออกไปแล้วตัวตนอีกตัวตนนึงเนี่ยก็ถามเธอนะว่าทางที่มีชีวิตได้แต่ทำไมถึงอยากตายกันล่ะเธอก็บอกว่าพอเธอเนี่ยไม่อยากสูญเสียตัวตนอีกคนก็บอกว่าคนที่เปลี่ยนชีวิตได้นะก็มีแต่เธอทั้งนั้นแหละถ้าไม่ไหวเนี่ยก็อยู่ที่นี่ไปซะเถอะแล้วเธอก็ได้นึกย้อนไปตั้งแต่ที่เธอเสียเพื่อนไปนะครับเธอเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเลยปรับนิสัยให้ทุกคนแล้วก็ชอบเก็บอารมณ์นะเธอก็ได้เจอกับเพื่อนที่ตายไปแล้วเธอเนี่ยก็บอกให้มาอยู่ด้วยกันแต่มิจิรุเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยยังต้องใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็ลุ้นมาจากกล่องที่พระเอกเนี่ยกำลังฝังเธอได้สักทีนะพระเอกเนี่ยก็ช่วยดึงเธอขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่ามันเนี่ยรอเธอมา3วันแล้วมิจิรุเนี่ยก็ถามว่าถ้าเธอไม่ออกมาล่ะพระเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้นาทีเขาเนี่ยก็แค่รอเท่านั้นเธอก็ดีใจนะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เดินไปกอดกับพระเอกแล้ววันต่อมาเนี่ยพระเอกก็ได้ขับรถพาเธอกลับมาที่บ้านพระเอกเนี่ยก็กำลังคุยกับใครบางคนนะครับคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าภารกิจหน้าเนี่ยจะให้เงิน2เท่าเลยมิจิรุเนี่ยก็ได้กลับมาแล้วก็ขอบคุณพระเอกนะครับหลังจากนั้นมิจิรุอีกตัวตนเนี่ยก็ไม่ออกมาอีกเลยทั้ง2เนี่ยก็ได้ไปฝังศพให้แมวนะครับพ่อของยูมิโกเนี่ยก็จ้างให้องค์กรของจูเลียบอกให้พายูมิโกกลับมาบ้านเธอเนี่ยจะต้องเป็นคนสืบทอดตระกูลเธอก็บอกองค์กรนะว่าเธอเนี่ยไม่ใช่องค์กรล้างสมองจะทำแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หรอกนะพ่อของยูมิโกเนี่ยก็บอกว่าจะให้คนไปโจมตียูมิโกเพื่อให้เธอเนี่ยกลับมาตามมาชีโพพระเอกนะครับที่กำลังเล่นเกมกระดานอยู่ยูมิโกเนี่ยก็ได้เดินออกไปข้างนอกพระเอกเห็นเนี่ยก็เลยตามเธอไปยูมิโกเนี่ยได้ไปวาดรูปที่ริมทางแห่งหนึ่งแล้วฝนเนี่ยก็ได้เกิดตกลงมาแล้วก็มีชายชุดดำ3คนนะครับจะมาจับตัวเธอไปแต่พระเอกเนี่ยก็ได้โชว์เทพกระทืบพวกมันนะแล้วก็พายูมิโกเนี่ยไปหลบใต้สะพานแล้วฟ้าเนี่ยก็ได้ผ่าลงนะครับยูมิโกเนี่ยก็กลัวก็เลยเข้าไปกอดพระเอกเธอเนี่ยก็เล่าเรื่องของเธอให้พระเอกฟังพ่อของเธอเนี่ยอยากให้มีลูกผู้ชายนะเพื่อสืบทอดตระกูลแต่เธอเนี่ยก็ได้เกิดมาซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนั่นแหละแม่ของเธอที่อ่อนแอกว่าเนี่ยก็ได้ล้มป่วยต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลเธอก็กลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนปู่ย่าเนี่ยก็ว่าเธอเป็นภาระของตระกูลจนกระทั่งวันนึงเธอเนี่ยได้ไปเยี่ยมแม่แม่ของเธอก็บอกว่าถ้าเธอเนี่ยเป็นผู้ชายก็คงดีและเธอเนี่ยก็เสียใจมากนะครับแล้วก็เลยวิ่งออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเมียน้อยของพ่อก็ได้มีลูกชายแม่ที่ช็อกเนี่ยก็ได้ฆ่าตัวตายนะแต่ไม่นานเนี่ยน้องที่เกิดมาก็ได้ตายไปเหมือนกันพ่อก็เลยให้เธอเนี่ยกลับไปสืบทอดตระกูลเธอถูกเพ่งเล็งจากสังคมทั้งที่บ้านทั้งโรงเรียนจนทนไม่ได้นะครับเธอเนี่ยก็ไปกีดมือคนที่ย่อเย้ยเธอนะครับพ่อของเธอเนี่ยก็ได้สร้างโรงเรียนขึ้นมาเพื่อปกปิดตัวตนของเธอพ่อเอที่เห็นชายชุดดำเนี่ยก็เดินออกไปแล้วก็บอกว่าฝนเนี่ยหยุดแล้วจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็กลับกันนะครับทางด้านพ่ออเนี่ยพ่อของยูมิโกก็โทรมาให้ไล่พระเอกออกจากโรงเรียนพ่ออเนี่ยก็แก้ตัวให้พระเอกนะแต่พ่อยูมิโกเนี่ยก็ไม่ฟังแล้วบอกว่าจะให้ยูมิโกเนี่ยไปเรียนที่อเมริกาและจะยุบโรงเรียนนี้ทิ้งซะพ่ออเนี่ยก็ได้เล่าให้ยูมิโกฟังนะเธอเนี่ยก็ได้แต่โกรธแล้วก็เดินหนีเข้าไปในห้องทุกคนเนี่ยก็มาเรียกให้เธอออกมาจากห้องนะครับแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมออกมาในขณะนั้นเนี่ยพ่อของเธอก็ได้บุกมาที่โรงเรียนบอกให้เธอเนี่ยกลับไปที่บ้านนะครับกลับไปกับเขาทุกคนเนี่ยก็ได้ออกมาก็บอกว่ายูมิโกเนี่ยกำลังสับสนขอเวลาสักหน่อยแล้วยูมิโกเนี่ยก็ได้ออกมานะครับพ่อเธอเนี่ยก็ให้ลูกน้องจับตัวเธอไปแต่เธอเนี่ยก็ควักปืนออกมาแล้วก็ยิงขู่พวกขององค์กรจูเลียเนี่ยก็ได้มารับมือกับสถานการณ์นี้นะครับยูมิโกเนี่ยก็ยังยิงปืนขู่เรื่อยๆอยู่นะทางพ่อเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็เดินมาหาเธอเธอเนี่ยก็ยิงขู่ไปเรื่อยๆจนไปโดนใส่แขนของพ่อเธอเธอเนี่ยก็พร้อมจะยิงปิดฉากพ่อตัวเองแล้วนะแต่ทว่ากระสุนมันได้กระหมดก่อนผู้หญิงคนนั้นก็ให้คนของเธอเนี่ยบุกเข้าไปแต่ยูมิโกเนี่ยก็ถือระเบิดออกมาแล้วบอกลากับพ่อเธอถึงพ่อเธอจะเข้าใจความรู้สึกของเธอเนี่ยแต่เธอก็ไม่เข้าใจความ
ความรู้สึกของพ่อเฉลยและจากนั้นเธอเนี่ยก็ปลดสลักระเบิดออกแล้วก็นอนลงไปแล้วก็ได้เกิดเสียงระเบิดขึ้นพอเธอจะเห็นแบบนั้นเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปนะครับแต่ยูมิโกะเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วพ่อของเธอเนี่ยก็ได้เสียใจอย่างมากหลังจากนั้นพ่อของเธอเนี่ยก็ได้มาไหว้ลุ่มศพเธอพ่อเองเนี่ยก็มาขอบคุณพ่อยูมิโกะนะครับที่ไม่ได้ยุบโรงเรียนเขาก็บอกว่ามันเป็นพ่อคำขอแรกและสุดท้ายของยูมิโกะและเขาเนี่ยก็กลับไปแต่ยูมิโกะของเราเนี่ยยังไม่ตายนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่การจัดฉากศพเนี่ยก็เป็นศพของคนอื่นที่ทางองค์กรพวกจูเลียเตรียมไว้ยูมิโกะเนี่ยเริ่มจะเข้าใจพ่อของเธอแล้วก็ร้องไห้ออกมาซาจิเนี่ยได้ไปจองพระเอกก็รู้สึกว่าช่วงนี้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะล่าเริงขึ้นนะครับตั้งแต่พระเอกเนี่ยเข้ามานะเธอก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ทำไมเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมยังไม่รู้สึกดีเหมือนกันนะมาคินาเนี่ยก็ลงมาจากด้านบนแล้วก็ชวนซาจิเนี่ยไปดูทีวีในทีวีเนี่ยก็มีข่าวบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่มีความขยันนับเลข1ถึง 1,000 ในอ่างน้ำเนี่ยก็ยังทำไม่ได้มาคินาเนี่ยบอกว่าพวกเราน่ะนับ1ถึง 10,000 ในอ่างน้ำน้ำกันเถอะเพราะพวกเราเนี่ยเป็นคนอดทนซาจิเนี่ยก็ได้ไปนับจริงๆนะครับนับถึง 2,000 เนี่ยเธอก็เหมือนจะมึนหัวจนต้องลงนอนพักอามาเนะก็รู้สึกผิดนะที่พูดแบบนั้นออกไปมากินะก็ดูเธอนะบอกว่าจะพูดอะไรเนี่ยก็ระวังหน่อยนะเพราะซาจิน่ะเป็นคนที่ทำตามที่คนอื่นพูดเสมอวันถัดมาซาจิเนี่ยก็ได้หายเป็นปกติแต่พระเอกเนี่ยก็ได้ลาไปทำธุระข้างนอกเขาก็ได้มาอยู่ที่บ้านหลังนึงนะครับและเดินมาที่สวนสาธารณะเขาในขณะนึกถึงเรื่องสมัยเด็กของเขาขึ้นได้ตัดมาทางด้านพวกมิจิรุนะครับพอที่สอนเสร็จก็บอกให้ตั้งใจเรียนพอเรื่องที่สอนเนี่ยมันออกสอบมิจิรุเนี่ยไม่ชอบการสอบมากๆเลยนะก็บอกให้ซาจิเนี่ยทำการสอบให้หายไปทีอามาเนะเนี่ยก็เดินมาตบหัวมิจิรุแล้วก็บอกว่าอย่าให้ซาจิทำอะไรที่เป็นไปไม่ได้สิมิจิรุเนี่ยก็บอกว่าเธอแค่พูดเล่นนะแต่ซาจิเนี่ยบอกว่าเธอจะทำตัวเย็นมาเนี่ยซาจิก็ไม่ยอมออกมาจากห้องนะครับเอาแต่ทำอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ในห้องพระเอกที่เห็นอามาเนะกำลังเรียกซาจิก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอามาเนะเนี่ยก็เล่าให้พระเอกฟังนะพระเอกเนี่ยเข้าใจสถานการณ์แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนจัดการเองอามาเนะเนี่ยเหมือนจะยังกังวลนะแต่ยูมิโกะเนี่ยก็ช่วยพูดให้เธอยอมกลับไปนอนยูมิโกะเนี่ยก็ถามพระเอกว่าเคยได้ยินข่าวที่ผู้หญิงเผาโรงเรียนไหมเพื่อแบบไม่ให้มีการสอนอะไรอย่างนี้น่ะเขาบอกว่าไม่รู้เธอก็บอกว่าอย่าปล่อยให้ซาจิเกิดอันตรายนะพระเอกเนี่ยก็บอกว่าถ้าถึงตอนนั้นเธอก็ช่วยให้ความร่วมมือด้วยละกันซาจิเนี่ยได้เริ่มทำตามแผนที่เธอเตรียมไว้วันแล้ววันเล่านะครับจนวันก่อนสอบเธอก็ไม่ยอมมาโรงเรียนทุกคนนะก็เป็นห่วงเธอว่าเธอเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าตกดึกวันนั้นเนี่ยซาจิก็ได้เอาเตาแก๊สน้ำมันและก็ระเบิดนะครับไปวางไว้ในจุดต่างๆแล้วก็เริ่มกดนับถอยหลังแต่พอมิจิรุเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องแล้วก็บอกว่าให้พระเอกเนี่ยมาที่นี่ด่วนซาจิเนี่ยก็ได้กดยกเลิกระเบิดนะครับแต่มันเนี่ยก็ไม่ยอมหยุดนะซาจิก็บอกให้ทุกคนเนี่ยออกไปก่อนแต่ทุกคนเนี่ยก็ไม่ยอมออกมิจิรุที่ซนเนี่ยก็ทำโต๊ะหล่นนะจนระเบิดใต้โต๊ะเนี่ยมันหล่นลงมาแล้วเวลามันก็ใกล้จะหมดนะครับซาจิก็บอกให้ทุกคนเนี่ยหนีไปแล้วเธอเนี่ยก็เอาตัวไปก่อนระเบิดไว้แต่ระเบิดเนี่ยมันก็ไม่ระเบิดนะลาเพเนี่ยก็เข้ามาบอกทุกคนว่ามาที่นี่ครบเนี่ยก็ดีแล้ววันนี้เนี่ยจะมาตกลงข้อกำหนดของหอพักกันมิจิรุเนี่ยก็บอกว่าตกลงที่หอก็ได้นี่พระเอกเลยบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยกลับไปที่หอพักก่อนส่วนซาจิเนี่ยก็ให้อยู่เก็บกวาดที่นี่ซาจิก็บอกพระเอกว่าระเบิดมันอยู่ที่นี่แต่มันเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขาเนี่ยตั้งไว้แล้วถ้าถึงศูนย์มันจะหยุดทำงานซาจิเนี่ยก็ลงใจนะถึงกับชีราดกันเลยทีเดียวซาจิเนี่ยได้เปลี่ยนเสื้อพระเอกก็พูดถึงเรื่องที่สวนสาธารณะซาจิก็บอกว่าในที่สุดพระเอกเนี่ยก็จำได้สักทีเขาก็บอกว่าไปถามลุงมาเหมือนว่าพ่อกับแม่จะเกิดอุบัติเหตุซาจิเนี่ยก็ได้เล่าให้พระเอกฟังนะครับที่บ้านของพ่อแม่เธอเนี่ยเปิดโรงงานเล็กๆกันนะถึงลำบากเนี่ยแต่พ่อแม่เธอก็เลี้ยงดูมาอย่างดีแต่พ่อแม่ของเธอเนี่ยยุ่งกับงานมากๆนะครับจนไม่มีเวลาสนใจเธอเลยเธอเนี่ยก็เหงาอะนะแล้วก็ได้เจอกับพระเอกในช่วงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าพระเอกเนี่ยเหมือนกับเธอที่กำลังเหงาแรกๆเนี่ยก็รู้สึกหายเหงานะที่เล่นด้วยกันแต่หลังๆพระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมมาที่สวนสาธารณะและในวันที่เธออายุครบรอบ10ปีพ่อแม่เธอเนี่ยก็หยุดงานมาเล่นกับเธอแต่เธอก็โกรธพ่อกับแม่นะครับที่ปล่อยให้เธอเนี่ยเหงามาตลอดแล้วก็ได้วิ่งหนีไปที่สวนสาธารณะและคิดว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยมันไม่ดีนะพ่อแม่เนี่ยก็ได้ตามหาเธอนะครับแล้วก็เจอนะแล้วก็วิ่งเข้ามากอดแต่ทันใดนั้นเนี่ยก็ได้เกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ของพ่อแม่เธอต่อหน้าต่อตาเลยนะพ่อของเธอเนี่ยได้ตายไปส่วนแม่เนี่ยก็โคม่ามันเนี่ยเป็นเพราะความเอาแต่ใจของเธอเธอเนี่ยก็เลยเป็นเด็กดีเชื่อฟังคนอื่นพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเพราะความเอาแต่ใจของเธอเนี่ยบางครั้งก็ได้ช่วยเขาเนี่ยไม่ให้ต้องเศร้านะครับบางครั้งเนี่ยความเอาแต่ใจก็คือความสุขของเด็กเธอน่ะเอาแต่ใจมากกว่านี้บ้างก็ได้เพราะเธอพยายามโดยตัวคนเดียวมามากพอแล้วซาจิเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาแล้วก็เข้ามากอดพระเอกวันถัดมาพระเอกเนี่ยก็พาซาจิกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็มาเปิดโรงงานของพ่อแม่เธอเธอก็ได้เห็นของที่พ่อแม่เนี่ยจัดไว้ให้เธอตอนครบรอบอายุ10ปีเธอก็ได้อ่านจดหมายของพ่อแม่เธอแล้วก็ร้องไห้ออกมานะครับแล้วไปเยี่ยมแม่ของเธอที่โรงพยาบาลและระหว่างเดินกลับเนี่ยซาจิก็ขอให้พระเอกเนี่ยกอดเธอสัก1นาทีพระเอกเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็เลยเข้าไปกอดเธอแล้วก็ตัดมานะครับพระเอกเนี่ยได้ออกมาคุยกับมากิ
นะแล้วก็ถามว่าเมลที่เธอส่งมาเนี่ยมันคืออะไรเธอในก็บอกให้พระเอกเนี่ยมาเป็นพ่อของเธอหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้มาบอกทุกคนว่าตั้งแต่นี้เขาคือพ่อของมากินาอามาเน่เนี่ยก็คิดว่าคงเป็นพ่อแบบเล่นๆแหละแบบเล่นพ่อแม่ลูกสินะแต่มากินาเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าเธอเนี่ยเอาจริงนะพระเอกก็ได้โทรไปปรึกษากับจูเลียพระเอกเนี่ยบอกว่ามากินาซื้อเขาในราคา70 ล้านเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของเธอจูเลียก็บอกว่าถึงจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็เถอะแต่ตระกูลของเธอคนนั้นเนี่ยเกี่ยวกับประเทศและการทูตและพ่อของเธอเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับองค์กรของเราแต่เขาเนี่ยก็ได้ตายไปเมื่อหลายปีก่อนพระเอกเนี่ยก็สนใจในเรื่องของพ่อมากินานะครับก็เลยขอให้จูเลียเนี่ยหาให้หน่อยจูเลียเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นะมันเป็นความลับแต่พระเอกเนี่ยก็ได้ขอจนเธอยอมมากินาเนี่ยได้ขึ้นมาข้างบนนะครับและชนพระเอกจนล้มลงไปเธอก็ได้จูบปากพระเอกไปหลายรอบอยู่นะพระเอกเนี่ยก็ถามว่าทำอะไรเนี่ยเธอก็บอกว่าแค่แสดงความรักแบบพ่อลูกยังไงล่ะและอามาเน่เนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปขัดไว้ได้ทันนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้มาดูเอกสารของเธอที่ห้องผอ.นะครับผอ.เนี่ยก็ได้บอกว่าครอบครัวของเธอได้ใช้อิทธิพลทำการทุจริตระดับประเทศส่วนพ่อที่แต่งงานเข้ามาเนี่ยก็รู้เรื่องเข้านะครับก็เลยลักพาตัวมากินาออกมาแต่ก็เกิดคดีกับพ่อเธอก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมากินาก็พูดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าจิตใจเนี่ยผิดปกติแล้วก็ได้ถูกตัดขาดจากตระกูลนะครับน้องสาวเนี่ยก็ได้เข้ามาแทนแต่พระเอกเนี่ยก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยพลาดไปเพราะว่าเธอคงเป็นลูกคนเดียวแล้วผอ.เนี่ยก็ได้มาประกาศว่าพรุ่งนี้เนี่ยปิดเทอมฤดูร้อนแล้วให้ทุกคนเนี่ยจัดเวลาว่างตามสบายมากินาเนี่ยได้วิ่งออกมาดีใจนะครับจะได้เล่นเต็มที่แล้วแต่พระเอกเนี่ยก็ขัดไว้บอกว่าลืมตารางที่เธอจัดไว้แล้วหรอวิ่งตอนเช้า5 กิโลแล้วทำการบ้านหลังมื้อเช้าจากนั้นก็ฝึกทักษะมากินาเนี่ยก็บอกว่าเข้มงวดไปแล้วนะพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเขาตัดสินใจในฐานะพ่อต้องดูแลเธอด้วยตนเองมิจิรุเนี่ยก็บอกว่าปีศาจชัดๆหลังจากนั้นพระเอกก็ซ้อมศิลปะการต่อสู้ให้มากินาต่อโดยการพาไปซุ่มยิงนะครับต่อมาเนี่ยก็พาอามาเน่ไปส่งสถานีเหมือนว่าเธอเนี่ยจะกลับไปที่บ้านเกิดและมากินาเนี่ยที่กำลังทำการบ้านก็ได้เบื่อและถามพระเอกว่าจะไม่กลับไปบ้านเกิดบ้างหรอพระเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่มีบ้านให้กลับนะแต่จะไปเยี่ยมหลุมศพและทำความสะอาดของอาจารย์ทุกปีนะครับพอไปทีไรเนี่ยวัชพืชมันก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะมากินาที่เห็นแนวทางที่จะได้เที่ยวเธอก็บอกให้ไปตอนนี้เลยและจากนั้นเนี่ยเธอก็ไปทำข้าวกล่องนะครับแล้วทั้งสองก็ได้เดินทางออกมาโดยใช้มอเตอร์ไซค์ของอามานิระหว่างทางมากินาเนี่ยก็ถามถึงเรื่องอาจารย์ของพระเอกว่าเป็นคนแบบไหนกันพระเอกเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะว่าหลังจากครอบครัวของเขาเนี่ยเสียไปก็ได้ไปอยู่กับคนรู้จักของพ่อแต่คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนร้ายนะครับอาจารย์ที่เขามาจับคนร้ายเนี่ยก็ได้ช่วยเขาไว้แล้วก็มาอยู่ที่นี่กับเขา1 ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปอเมริกาแล้วก็กลับมาสอนเขาใช้ชีวิตมากินาก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยก็คงเหมือนกับแม่ของพระเอกสินะพระเอกก็บอกว่าก็คงอย่างนั้นแหละและทั้งสองเนี่ยก็ได้มาถึงบ้านของอาจารย์ของพระเอกแล้วนะทั้งสองเนี่ยก็พากันทำความสะอาดแล้วก็พากันมาไหว้ลุ่มศพอาจารย์ในตอนเย็นวันถัดมาในขณะที่มากินาเนี่ยซื้อของนะครับก็ได้เจอกับน้องสาวของเธอนะแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ทักอะไรแล้วก็เดินผ่านไปน้องสาวที่ขึ้นไปบนรถเรียบร้อยเนี่ยจู่ๆรถก็ได้เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดเนี่ยทำให้มากินาถึงกับกระเด็นไปเลยนะครับหลังจากนั้นมากินาเนี่ยก็ได้กลับมานอนพักที่ห้องพระเอกเนี่ยก็ได้มาเปลี่ยนเวรเฝ้ามากินาแทนยูมิโกะยูมิโกะเนี่ยก็บอกว่าคนที่โดนหมายหัวในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่มากินานะแต่ว่าเป็นน้องของเธอนั่นแหละพระเอกมานั่งคิดเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมากินาตื่นขึ้นมาถามน้องว่าเป็นยังไงบ้างพระเอกก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลนู่นแต่ว่าก็ยังไม่ตายหรอกนะมากินาเนี่ยก็บอกว่าพระเอกเนี่ยจะไม่ตายและทิ้งให้เธออยู่คนเดียวใช่ไหมพระเอกนั้นก็บอกว่าแน่นอนและจากนั้นมันเนี่ยก็เดินออกมานะครับแล้วก็มีเมลจากจูเลียเนี่ยให้เขาไปหาที่สำนักงานพอพระเอกไปถึงเนี่ยจูเลียก็ยื่นแฟ้มใบหนึ่งให้นะครับพระเอกเนี่ยก็บอกว่ารู้แล้วใช่มั้ยว่าเขาเนี่ยฆ่าคนไม่ได้อีกแล้วเธอเนี่ยก็บอกว่ารู้นะแต่ให้เขาดูก่อนแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้เปิดดูนะครับแล้วก็พบว่าเป้าหมายในการลอบสังหารครั้งนี้เนี่ยก็คือมากินานั่นแหละครับพระเอกเนี่ยก็บอกว่าจะรับงานพอทาไม่รับเนี่ยเขาก็จะโดนควบคุมตัวพระเอกกับมากินาเนี่ยก็จะออกไปซ่อนตัวแล้วก็จะบอกลากับทุกคนนะครับซาจิก็ได้ให้ต้นไม้กับมากินาไว้ต้นนึงนะแล้วให้กลับมาปลูกตอนที่กลับมาจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้ออกเดินทางนะครับระหว่างทางเนี่ยพระเอกก็ได้แวะไปคุยกับจูเลียพระเอกก็ถามว่าทำไมคนของตระกูลเธอเนี่ยต้องติดตามจูเลียเนี่ยก็บอกว่าเพราะเกรงกลัวเธอยังไงล่ะเพราะมากินาเนี่ยเป็นเด็กที่มีความจำดีมากๆและเธอเนี่ยก็จำเอกสารการทุจริตของตระกูลได้ทั้งหมดเมื่อวานเธอก็ได้โทรไปต่อรองกับแม่ของเธอบอกว่าถ้าน้องเธอเนี่ยไม่ปลอดภัยเธอจะเปิดโปข้อมูลของตระกูลทุกอย่างพร้อมบอกสิ่งที่เธอจำได้จูเลียเนี่ยก็บอกว่ามากินาเนี่ยคงอยู่ได้อีกไม่นานพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนปกป้องเธอเองจูเลียเนี่ยไม่ต้องออกมือเพราะเขาเนี่ยก็จะไม่ออกมือเหมือนกันทั้งสองเนี่ยก็มาซ่อนตัวในโรงแรมที่1นะครับพระเอกก็เหมือนว่ากำลังจะทำอะไรบางอย่างทางองค์กรเนี่ยก็ได้เจอที่อยู่ของพวกพระเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ส่งคนเข้าไปอพยพคนออกจากในนั้นนะครับและจากนั้นเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปพวกพระเอกเนี่ยก็ได้ซ่อนตัวอยู่ในตู้เย็นโดยจูโจมเนี่ยก็ได้เจอกล่องหน้าห้องนะพอเปิดมาเนี่ยก็มีแต่ก๊าซพุ่งออกมาพอเข้าไปในห้องเนี่ยก็มียาฆ่าแมลงแต่ไม่มีคนอยู่นะครับและก็ได้เกิดแรงระเบิดขึ้นพระเอกกับมากินาเนี่ยก็ได้ปล้นรถหนีออกมาทั้งสองที่หนีออกมาได้แล้วเนี่ยก็ได้ทิ้งรถเอาไว้แต่มากินาเนี่ยเธอก็ลืมต้นไม้ไว้ที่โรงแรมพระเอกก็บอกว่าสักวันเนี่ยเราค่อยกลับไปเอาเธอก็เข้าใจนะเพราะว่าตอนนี้มันอันตรายเกินไปพระเอกก็ได้แย่งปืนมาจากคนของหน่วยงานคนนึงนะครับแต่พอกลับไปที่ห้องเนี่ยก็ดันไม่เจอมากินาแล้วนะมากินาเนี่ยเธอก็ได้มาเอาต้นกล้าที่โรงแรมแต่ก็ดันโดนเจอตัว
แต่เธอก็พอจะมีทักษะแล้วนะครับเธอก็ได้ลัดคอคนของหน่วยงานจนสลบไปแต่ก็มีคนหน่วยงานอีกคนเข้ามาแล้วมันเนี่ยก็เข้ามายิงเธอเฉยเลยนะและคนที่สลบเนี่ยมันก็ได้ตื่นขึ้นมาและจากนั้นเนี่ยมันกระทืบเธอซ้ำอีกพระเอกก็ได้เข้ามาแล้วก็จัดการกับพวก2ตัวนั้นไปแบบสบายๆเลยนะแล้วก็อุ้มมากินานะครับออกไปเพื่อจะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่จูเลียนเนี่ยก็ได้เข้ามาขวางไว้นะแล้วก็ให้พระเอกเนี่ยปล่อยเธอไปซะพระเอกเนี่ยก็จำใจต้องยอมนะครับหลังจากนั้นมากินาเนี่ยก็ได้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่เธอก็ถามจูเลียนนะว่าอวัยวะภายในของเธอเนี่ยไม่เสียหายสินะสาของเธอเนี่ยกำลังต้องการอวัยวะจูเลียนเนี่ยก็ตกใจนะครับแม่ของมากินาเนี่ยก็ได้วางมาตรการความปลอดภัยไว้รอบตึกกันเลยนะครับแต่ก็ได้มีผู้ชายคนนึงเดินขึ้นมาส่งของเลขาของเธอเนี่ยก็ได้เช็คของนะครับแต่ในนั้นเนี่ยก็มีแค่โน้ตที่บอกว่าอย่าส่งเสียงคนนั้นเนี่ยก็คือพระเอกนั่นเองพระเอกเนี่ยได้เดินขึ้นมาที่ห้องของแม่มากินาแล้วก็ยิงเธอนะครับแบบยิงรัวๆเลยนะแบบว่าตายแน่นอนอ่ะและจากนั้นก็เดินไปวันถัดมาก็มีข่าวการตายของแม่มากินาโดยชายปริศนาคนนั้นเนี่ยก็ได้ถูกวิสามันโดยตำรวจที่เฝ้าระวังเป็นที่เรียบร้อยเลขาของจูเลียเนี่ยก็ถามจูเลียนะครับว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันเธอก็ตอบว่าจากบัญชีลับตระกูลอิลิสือเนี่ยทุจริตคือความจริงทางองค์กรเนี่ยได้คืนทะเบียนเป็นบัญชีดำและนับประกันความปลอดภัยให้กับมากินาพระเอกเนี่ยได้ขอบคุณจูเลียนะครับแล้วก็พามากินากลับไปหาทุกคนทุกคนที่เห็นทั้งสองกลับมาเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากพระเอกที่กลับมาในห้องเนี่ยก็ได้เจอกับอามาเนที่กำลังรีดผ้าให้เขาอยู่นะครับเธอก็เดินไปถามพระเอกว่าจะกินข้าวก่อนหรือจะอาบน้ำก่อนหรือว่าจะเล่นเธอก่อนดีล่ะแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่เล่นกับเธอนะครับก็เลยไปอาบน้ำหลังจากนั้นอามาเนเนี่ยก็ได้ทำอาหารให้พระเอกกินซาจิเนี่ยก็ได้ส่งรูปตอนที่พระเอกโดนจูบบนรถให้เธอดูนะครับเธอเนี่ยก็โมโหนะพระเอกก็บอกว่าแค่การหยอกเล่นของเจ้านายแค่นั้นแหละอามาเนเนี่ยก็บอกว่าถ้าจูบเธอจะยกโทษให้ก็ได้พระเอกเนี่ยก็เป็นพ่อบ้านใจถึงตลอดก็ลุกขึ้นมาจูบเธอโดยทันทีนะครับอามาเนก็เหมือนว่าจะรู้สึกดีสุดๆพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเขายอมรับเรื่องที่อามาเนชอบเขาแล้วแต่ดูแลไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกนะหรือก็คือยอมรับอามาเนเป็นแฟนแล้วนั่นเองครับแต่ก็มีเงื่อนไขอยู่2ข้อนะคือถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยหรือหายไปแบบกระทันหันห้ามร้องไห้เด็ดขาดและพยายามลืมเรื่องเขาให้ได้ภายใน1ปีอามาเนเนี่ยก็ยอมรับได้แล้วก็ถามว่าชอบเธอไหมพระเอกเนี่ยก็บอกว่าชอบอามาเนเนี่ยดีใจมากๆนะครับถึงกับเขาสุดลงไปเลยพระเอกก็ดึงเธอขึ้นมานะแล้วก็ให้เธอเนี่ยสัญญากับพระเอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอพร้อมจะทำเรื่องอย่างว่าแล้วพระเอกเนี่ยก็เอามือฟาดหัวเธอไปแล้วก็บอกว่าหัดห้ามใจตัวเองบ้างพระเอกก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยคบใครมาก่อนเลยอยากคบกับเธอดูอะไรประมาณนั้นแหละอามาเนเนี่ยก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าโรงเรียนเอกชนทากิโซโนะชั้น 1A ชมรมบาสเกตบอลคาซามิคาซึกิพระเอกเนี่ยก็ได้ตกใจเพราะนั่นคือพี่สาวของเขานะครับ6ปีก่อนหน้านี้ระหว่างมุงนาสู่ค่ายชมรมบาสเกตบอลหญิง14คนซึ่งเธอคนนั้นด้วยนะครับซึ่งเธอคนนั้นเนี่ยก็ได้หายไปจากอุบัติเหตุรถบัสและคนที่รอดชีวิตเนี่ยก็มีเพียงเธอคนเดียวพระเอกก็บอกว่าทำไมถึงเพิ่งบอกเรื่องสำคัญแบบนี้อามาเนี่ยได้ขึ้นไปเอาสมุดบันทึกเรื่องราวทั้งหมดของตอนนั้นมาให้พระเอกอ่านเราก็จะย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนในขณะที่ชมรมบาสเกตบอลหญิงนะครับกำลังกลับจากค่ายฝึกรถของชมรมบาสที่วิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยก็ได้เกิดยางแตกขึ้นมาแล้วจากนั้นเนี่ยก็พุ่งลงหน้าผาไปอามาเนที่ตื่นขึ้นมาจากอุบัติเหตุเนี่ยก็ได้เจอกับคาซึกิที่เธอเนี่ยกำลังทับอยู่นะและทั้งสองเนี่ยก็ได้ทำความรู้จักกันและจากนั้นก็พากันออกมาจากรถบัสคาซึกิเนี่ยก็ถามอามาเนนะครับว่าระหว่าง1อาจารย์2เพื่อนสนิท3คนบาดเจ็บเนี่ยอามาเนจะช่วยใครอามาเนเนี่ยก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ถามคาซึกิกับเธอก็บอกว่าจะช่วยประธานชมรมก่อนเพราะว่าเธอเกลียดที่สุดนะถ้าหากเหลือคนสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนใจไม่ช่วยหลังจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้ช่วยทุกคนออกมาประธานก็ได้สั่งให้เด็กผมเหลืองคนนึงเนี่ยช่วยปฐมพยาบาลให้คนเจ็บเพราะคนที่บ้านเธอเนี่ยเป็นหมอแต่เธอก็บอกว่าทำไม่ได้คาซึกิกับอามาเนเนี่ยก็ลองเดินมาหาสัญญาณโทรศัพท์นะครับแต่ที่นี่เนี่ยมันก็ไม่มีเลยนะแถมเข็มทิศเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ด้วยคาซึกิเนี่ยก็ได้มาเย็บแผลให้กับคนที่บาดเจ็บและปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนคนที่กระดูกขาร้าวเนี่ยคาซึกิจะพาลุกขึ้นนะครับก็อ่อนแรงเพราะว่ากระดูกแขนของเธอเนี่ยร้าวนะพอเธอใช้เข็มขัดนิรภัยลาดแขนกันแรงกระแทกตอนรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุอามาเนก็เหมือนจะห่วงเธอมากนะครับหลังจากที่อาจารย์ตื่นขึ้นมาทุกคนเนี่ยก็ได้พากันไปเก็บเสบียงจากรถอาจารย์เนี่ยก็ได้คุมศพของคนที่ตายไว้ประธานก็ได้แจกเต็นท์ให้กับทุกคนเป็นคู่ๆทุกคนเนี่ยก็ต่างพากันนอนหลับและไม่รู้ว่าจะมีคนมาช่วยเมื่อไหร่อามาเนเนี่ยกำลังเดินตามหาคาซึกิในป่าคาซึกิเนี่ยก็ออกมาแล้วเธอเนี่ยก็เก็บยาที่กินได้มาด้วยนะครับอามาเนเนี่ยก็บอกว่ามีอาหารอยู่นี่เธอก็บอกว่าเก็บอาหารที่ไม่เน่าเสียไว้ดีกว่านะอามาเนเนี่ยก็บอกคาซึกิว่าต่อจากนี้อย่าหายไปไหนคนเดียวนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นห่วงคาซึกิเนี่ยก็แปลกใจแล้วก็ขอโทษอามาเนนะครับแล้วก็บอกกับเธอว่าจะไม่ทิ้งอามาเนแน่นอนอามาเนเนี่ยก็บอกว่าสัญญานะคาซึกิเนี่ยก็สัญญานะคาซึกิกับอามาเนเนี่ยก็ได้มาเช็ดตัวแล้วก็ทำแผลให้กับคนที่บาดเจ็บแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้มาตักน้ำที่ลำธารกันคาซึกิเนี่ยก็มาบอกอามาเนนะครับว่า
ไม่พอใจที่มาจับคู่กับเธอเพราะเหมือนว่าจริงๆก็อยากให้จับคู่กับคนอื่นนั่นแหละครับอามานิเนี่ยก็บอกว่าที่จับคู่กับคาสึกินะครับเพราะว่าชอบคาสึกิที่สุดคาสึกิที่โดนพูดแบบนั้นเนี่ยก็ได้คืนกันไปเลยนะอามานิเนี่ยก็พุ่งไปกอดคาสึกิจนตกน้ำไปแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์แล้วก็วิ่งกลับมาที่เต็นท์นะครับทุกคนเนี่ยก็พยายามส่งเสียงเรียกอามานิที่คิดได้ก็ไปกดแตรโหลดแต่เฮลิคอปเตอร์ก็เหมือนจะไม่ได้ยินแล้วก็บินกลับไปในวันที่3ลาของคนที่ตายเนี่ยก็ได้เน่านะครับอาจารย์เนี่ยก็เลยได้ขนศพไปไว้ในป่าอามานิกับคาสึกิเนี่ยก็ได้คุยกันถึงเรื่องของน้องชายคาสึกินะคาสึกิก็บอกว่ารักเด็กคนนั้นที่สุดเลยถึงทุกคนในครอบครัวจะเปรียบเทียบเธอกับเขาถึงเด็กคนนั้นเนี่ยจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีใครมองเห็นอามานิเนี่ยได้คิดถึงพ่อแม่ขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้นะครับคาสึกิเนี่ยก็ได้เข้าไปปลอบเธอแล้วก็บอกว่าสักวันเนี่ยจะพาอามานิกลับบ้านจากนั้นในวันที่9อาจารย์เนี่ยก็เดินเข้าไปในป่าเพื่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือนะครับแถมยังเอาอาหารไปถึงครึ่งนึงอีกด้วยนะหลังจากที่อาจารย์ออกไป2วันเนี่ยความช่วยเหลือก็ยังไม่มาถึงนะครับอาหารเนี่ยก็เริ่มขาดแคลนแล้วนะทุกคนเนี่ยก็เริ่มสิ้นหวังกันหมดแล้วทุกคนเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดโดยการกินแมลงกินน้ำสกปรกไปวันๆวันที่12มาของน้องหัวม่วงเนี่ยก็ได้ตายจากไปคาสึกิเนี่ยได้แนะนำให้เอามากินทุกคนเนี่ยก็เลยตกลงที่จะกินนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเชือดนะครับคาสึกิเนี่ยก็ได้เสนอให้เป่ายิงชูน้องหัวเหลืองที่แพ้เนี่ยแล้วต้องมาเชือดหมาก็ทำไม่ลงเลยครับคาสึกิเนี่ยก็เลยจัดการด้วยตัวเองและทุกคนที่ได้กินเนื้อเนี่ยก็รู้สึกว่าอร่อยจนน้ำตาไหลออกมาในวันที่14เนี่ยอาจารย์ก็ได้กลับมานะครับแต่ก็ไม่มีการช่วยเหลือตามเข้ามาทุกคนเนี่ยก็เหมือนจะยิ่งสิ้นหวังไปเรื่อยๆนะในตอนเย็นเพื่อนคนที่ขาหักเนี่ยก็ได้ตายจากไปวันที่15เนี่ยก็มีคนตายเพิ่มอีกคนนะครับก็คือคนที่เป็นแผลตรงท้องนั่นแหละแล้วเพื่อนอีกคนเนี่ยก็ได้ฆ่าตัวตายประธานเนี่ยก็เอาซุปกวางมาให้นะครับแล้วก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยจับได้ในป่านะทุกคนเนี่ยก็ต่างกินอาหารกันด้วยความหิวโหยอามานิเนี่ยก็เอาซุปไปให้คาสึกิกินแต่คาสึกิเนี่ยก็ไม่ยอมกินนะครับอามานิที่เป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยก็ไม่ยอมกินด้วยเหมือนกันโต๊ะดึกเนี่ยคาสึกิก็บอกว่าพวกเราเนี่ยต้องหนีกันไปเองเพื่อขอความช่วยเหลือนะเพราะไม่งั้นเนี่ยความช่วยเหลือจะไม่มาแน่นอนครับแล้วก็ให้อามานิเนี่ยรีบเก็บของทันทีคาสึกิเนี่ยก็พาอามานิไปเห็นกับความจริงทุกอย่างอามานิก็ได้เห็นว่าอาจารย์กับประธานกำลังทำเรื่องอย่างว่าอยู่อามานิเนี่ยก็ได้เห็นศพของคนที่ผูกคอตายตอนนี้เนี่ยก็ได้เหลือแต่แขนนะครับก็แปลว่าซุปกวางนั้นนะไม่ใช่ซุปกวางแต่เป็นซุปคนนั่นเองอามานิที่ตกใจเนี่ยก็ได้ล้มทับเศษไม้จนเกิดเสียงดังพวกอาจารย์ที่ได้ยินเนี่ยก็ได้วิ่งไล่ตามพวกเธออาจารย์ที่ไล่มาเนี่ยก็โดนคาสึกิฟาดเข้าหน้าไปแบบเต็มๆทั้งสองที่วิ่งมาอีกเนี่ยก็ได้เจอกับเพื่อนอีกคนนะครับแต่คาสึกิเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ทุกคนหรอกที่กินน้ำซุปเข้าไปแล้วกลายเป็นปีศาจหมดนะแล้วก็พาอามานิหนีต่อนะและอามานิเนี่ยก็ดันไปสะดุดต่อไม้นะทำให้เธอเนี่ยล้มลงไปนะครับเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ไหวแล้วให้คาสึกิเนี่ยหนีไปคนเดียวเถอะกีเนี่ยก็ให้อามานิแบกเสบียงทั้งหมดไว้แล้วให้เธอหนีไปส่วนคาสึกิเนี่ยจะทวงเวลาให้และจากนั้นเธอเนี่ยก็โดนเพื่อนปีศาจเอาไปลุมสกรรมนะครับอามานิที่หันไปเนี่ยก็ไม่เห็นสายตาอาฆาตจากคาสึกินะครับเห็นว่ามีเพียงแค่รอยยิ้มให้เธอเนี่ยหนีรอดไปหลังจากนั้นอามานิเนี่ยก็ได้วิ่งมาหลายวันนะแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้แต่อาหารของคาสึกิเลยเพราะคาสึกิตามมาเนี่ยเธอจะได้ไว้คืนให้คาสึกิยังไงล่ะอามานิก็เดินมาเรื่อยๆนะครับด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ได้เจอกับรถเธอก็ได้วิ่งออกไปตรงถนนแล้วก็เจอกับสวนกะหล่ำปีและจากนั้นเธอก็กินนะทำให้เธอเนี่ยมีพลังพูดเล่นนะเธอเนี่ยก็เข้าไปกินด้วยความหิวโหยแล้วก็ร้องไห้ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เป็นคนเดียวที่รอดมาได้นะครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นเธอเนี่ยก็ได้ฝันร้ายถึงเรื่องในครั้งนั้นนะครับจนต้องไปหาหมอเนี่ยหลายครั้งหลายคราเลยทีเดียวแล้วก็ได้มาเจอกับพระเอกคนที่จะลงโทษเธอที่เธอเนี่ยได้ทิ้งคาสึกิไปอามานิเนี่ยก็ขอโทษพระเอกนะที่เป็นคนขี้ขลาดแต่ก็ดันมีชีวิตรอดโดยการเสียสละของพี่พระเอกเพก็ถามเธอว่าที่เข้ามาใกล้เขาเนี่ยก็เพราะไม่ใช่ความรักแต่เป็นการรับโทษสินะเธอเนี่ยก็บอกว่าคนแบบนั้นพอได้อยู่กับพระเอกก็เหมือนกับบาปของเธอเนี่ยน้อยลงและเธอเนี่ยก็ชอบพระเอกเข้าจริงๆนะแต่ทว่าเนี่ยก็คบไม่ได้นะครับถ้ารักพระเอกเนี่ยก็คงไม่ใช่การลงโทษแล้วเธอเนี่ยก็เดินไปหาพระเอกนะครับให้พระเอกเนี่ยฆ่าเธอซะพระเอกเนี่ยก็ได้เอามีดฟาดไปที่หัวเธอทีนึงจะให้ฆ่าคนที่เจ็บด้วยฝ่ามือเนี่ยน่าตลกสิ้นดีพระเอกก็คิดแล้วถามว่าตอนนี้เนี่ยก็ชอบเขาใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่พระเอกก็บอกว่าให้อามานิเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็บอกกับอามานินะครับว่าต่อจากนี้ก็ใช้ชีวิตต่อไปเพื่อเขานี่เนี่ยเป็นการลงโทษของฉันเนี่ยเป็นเจ้านายของเธอเข้าใจไหมเธอก็ถามพระเอกนะว่าหมายความว่ายังไงกันยูจิพระเอกเนี่ยก็บอกว่าต้องอยู่กับเขาตลอดไปชีวิตถ้าจะหนีไปเนี่ยจะเตะก้นให้กระเด็นเลยอามานิเนี่ยก็ดีใจแล้วก็เข้าไปกอดพระเอกนะครับพระเอกก็ถามว่าอามานิคิดว่าคาสึกิตายแล้วจริงๆหรอพอศพของเธอเนี่ยถูกฉีกเป็นชิ้นๆแต่กลับไม่พบหัวเลยนะอามานิเนี่ยก็จำเรื่องที่คาสึกิแบ่งแค่รอจาก10หัวให้เป็น11หัวและเธอก็ถามพระเอกนะว่าคาสึกิเนี่ยยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นหรอแต่พระเอกเนี่ยก็บอกว่ากูไม่รู้อามานิเนี่ยก็เอาแผนที่ที่คาสึกิเนี่ยให้ไว้นะถ้าออกป่าไม่ได้ให้กลับมาที่เดิมจะมีของสำคัญเนี่ยฝังไว้ตามแผนที่อามานิก็ชวนพระเอกไปดูนะครับวันถัดมาระหว่างที่อามานิไปแวะซื้อดอกไม้กับทูก็มีชายคนนึงเนี่ยได้เดินเข้ามาหาพระเอกแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนคลับของอามานิชื่อซากาชิตะเป็นฝ่ายบริหารในบริษัทเทคโนโลยีจนไม่นานมานี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองยังมีอะไรบางอย่างที่ต้องทำและซากาชิตะเนี่ยก็ได้เดินจากไปและทั้งสองเนี่ยก็ได้นั่งรถมายังสถานที่ที่รถบัสตกนะครับอามานิกับพระเอกเนี่ยก็ได้มาถึงจุดในแผนที่แล้วจากนั้นเนี่ยก็ขุดของขึ้นมานะครับก็ได้เจอกับกองใบหนึ่งเข้าอามานิเนี่ยก็ได้เอาจดหมาย
จ้ากองนั้นขึ้นมาอ่านนะครับคาซูกิก็ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยตายเพราะโรคผิวหนังแล้วก็กินซุปเนื้อนั้นทำให้อวัยวะเสียหายนะครับแล้วก็ขอให้เธอเนี่ยช่วยดูแลน้องของเธอให้ด้วยถ้ายังมีชีวิตสักวันเนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งที่ไหนสักที่นึงหลังจากนั้นอามาเนะเนี่ยก็ได้มาไหว้หลุมศพของทุกคนนะครับพระเอกก็ไปเห็นชื่อของคนคนหนึ่งที่สลักไว้บนหลุมศพที่มีนามสกุลว่าซากาชิตะเหมือนกับลุงเมื่อตอนนั้นเลยนะมากินะเนี่ยก็ได้โทรมาหาอามาเนะเมื่อทั้งสองกลับมาถึงรถแต่คนที่พูดเนี่ยไม่ใช่มากินะนะครับแต่เป็นเสียงของผู้ชายซาจิเนี่ยก็ได้โทรเข้าสายของพระเอกอามาเนะเนี่ยถามปลายสายนะครับว่าเป็นใครกันและชายในสายเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อของจิอากิคนที่ตายไปในเมื่อตอนนั้น1ชั่วโมงก่อนหน้าที่จิอากิจะตายนะครับก็ได้เข้ามาที่หอแล้วก็ได้จับตัวพ่อยูมิโกะไว้พระเอกเนี่ยก็ได้โทรไปขอให้จูเลียเนี่ยส่งคนมาช่วยหน่อยพระเอกเราเนี่ยก็ได้มานั่งดักฟังสถานการณ์อยู่นะเพราะสายที่ซาจิโทรมาเนี่ยยังไม่ได้วางสากาชิตะที่เห็นคนขององค์กรมาแอบอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ได้ยิงปืนคู่ออกไปจูเลียเนี่ยก็ได้อธิบายให้พระเอกฟังว่ากำแพงโรงเรียนเนี่ยมันสูงแถมตึกสูงๆรอบข้างเนี่ยก็มีทะเลอยู่ด้านหลังยากกับการจะซุ่มยิงมากๆพระเอกเนี่ยก็บอกว่าให้ล่อออกมาแล้วก็ชี้ไปที่ที่1นะครับที่ห้องน้ำชายจะมีช่องลมช่องนึงตรงนั้นจูเลียก็ถามว่าจะเล็งจากตรงไหนกันแล้วเขาเนี่ยก็ได้หันไปที่ประภาคารแห่งหนึ่งนะจูเลียก็ถามว่านั่นมันตั้ง900เมตรเลยนะจะเป็นไปไม่ได้หรอกเพลงเนี่ยก็ได้ทำหน้าแน่แน่ใส่เธอนะจูเลียเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่ใช่โถปัสสาวะที่2เนี่ยก็ยิงไม่ได้หรอกนะพระเอกเนี่ยก็ถือปืนแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยจะจัดการเองมีทหารเหลืออยู่ในนั้นนะมากินาก็เห็นรหัสมอสจากพระเอกชั้น3ห้องน้ำชายทำลายโถปัสสาวะด้านขวาเธอก็เหมือนจะไม่เข้าใจแต่ในฐานะทหารเรือเนี่ยก็จะทำนะครับเธอก็ได้แกล้งปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำมิจิรุก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากเข้าห้องน้ำเหมือนกันซากาชิตะเนี่ยก็พาทั้งสองไปเข้าห้องน้ำชายนะครับซาจิเนี่ยก็รายงานสถานการณ์ให้พระเอกที่แอบฟังอยู่มากินาที่กำลังคิดว่าจะทำลายโถยังไงเนี่ยก็โดนเคาะด้วยปืนจากด้านหลังและมันเนี่ยก็ไปโดนมิจิรุมิจิรุเนี่ยก็ฟาดเข้ากับโถเต็มๆนะจนโถเนี่ยพังไปซากาชิตะเนี่ยก็บอกให้อามานิเข้าไปข้างในอามานิก็เข้าไปข้างในนั้นแล้วก็เอาน้ำไปให้ทุกคนเพื่อที่จะให้ซากาชิตะเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำซากาชิตะเนี่ยก็บอกว่าถ้าให้เขายิงจะปล่อยคนอื่นไปอามานิเนี่ยก็บอกว่าให้ปล่อยทุกคนไปและยิงเธอเลยแต่มันเนี่ยไม่ยอมยิงนะเลยเอาสันปืนเนี่ยกระแทกทำให้อามานิเนี่ยล่วงไปนอนเลยนะซากาชิตะที่เล่นกับร่างกายของอามานิเนี่ยก็ดันรู้สึกมีอารมณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ลากเธอไปที่ห้องน้ำกับเขาและซากาชิตะเนี่ยก็ได้ไปฉี่พระเอกที่เห็นเนี่ยก็รายงานให้จูเลียว่าเป้าหมายเนี่ยอยู่ในระยะยิงแล้วจากนั้นเนี่ยก็ลั่นไกยิงเข้าไปโดนใส่แขนซากาชิตะเต็มๆอามานิที่เห็นซากาชิตะล่วงลงไปนอนกองกับพื้นเนี่ยก็ได้หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปหาทุกคนพระเอกก็บอกว่าให้จูเลียเนี่ยส่งคนเข้าไปจับตัวคนร้ายได้เลยอามานิก็ขอโทษทุกคนนะแต่ทุกคนเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของอามานิหรอกพ่ออ้อเนี่ยก็ได้ขอบคุณพระเอกนะครับที่ได้ช่วยทุกคนไว้ทุกคนเนี่ยก็ต้อนรับพระเอกอย่างอบอุ่นเลยนะเปิดเรื่องมาที่เกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องของพระเอกนั่นแหละนะแล้วก็ตัดมาที่พระเอกนะครับตอนนี้เนี่ยโดนสืบสวนให้เราเรื่องอดีตของตัวเองมาตัดมาที่เจคนนี้นะแกเนี่ยมาเยี่ยมพระเอกแกก็มาชวนพระเอกออกไปข้างนอกนะเพราะว่าอยู่แต่ข้างในเนี่ยมันน่าเบื่อจะตายแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ตอบนะนั่งนิ่งเฉยเจแกเนี่ยก็บอกว่าให้พระเอกเนี่ยเตรียมตัว40วีพระเอกเนี่ยก็นิ่งเหมือนเดิมเลยนะคือแบบเหมือนผีเข้าเจแกเนี่ยก็เข้าไปเบิร์ดกะโหลกพระเอกนะน้องเจบีที่คอยดูแลพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นสิพระเอกนายังเป็นผู้ป่วยนะแต่เจแกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจหาอะไรเลยนะและเจแกเนี่ยก็ลากพระเอกออกมาที่กระท่อมกลางป่านะครับแต่สภาพพระเอกเนี่ยก็คือไม่เอาอะไรแล้วนะคือแบบเป็นผีเข้าตอนนี้เจแกเนี่ยก็บ่นออกมานะว่าพระเอกเนี่ยจะเอายังไงต่อดีล่ะน้องเจบีเนี่ยก็คิดไว้แล้วนะครับว่าเจแกเนี่ยไม่ชอบคิดอะไรแบบเผื่อล่วงหน้าไว้อะแบบจะทำก็ทำเนี่ยแต่เจแกเนี่ยก็พาพระเอกไปอาบน้ำแก้ขัดไปก่อนนะพอถอดเสื้อพระเอกเนี่ยก็ได้เจอกับร่องรอยบาดแผลที่โคตรพ่อโคตรแม่เยอะนะทั้งตัวเลยแถมยังผอมกระลองกล่องนะครับผมเจแกเนี่ยก็บอกให้เจบีไปซื้ออาหารมาให้หน่อยกับเราอีก2ทีนะแต่เจบีเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่กินเหล้านะเจแกเนี่ยก็บอกว่าฉันคนเดียวเนี่ยก็กินเบิ้ลไปเลยแบบว่าดีดคอทีเนี่ยเสียงดังเป้งๆเลยนะคนอื่นเนี่ยเขากินข้าวกันนะแต่พระเอกเนี่ยนั่งเป็นตุ๊กตาอยู่อย่างนั้นแหละอย่างที่ผมบอกนะว่าผีเข้าแต่พอมีแมลงวันบินมาเนี่ยพระเอกก็เอามือตบตายหาแบบอย่างไวอะแล้วพระเอกเนี่ยก็อ้วกออกมาเฉยเลยตกดึกมาเนี่ยเจแกก็บอกกับเจบีนะว่าพระเอกน่ะแสดงตัวออกมาแล้วว่าเป็นฆาตกรเจบีเนี่ยก็สงสารพระเอกนะครับที่แบกรับอะไรคนเดียวไว้มาโดยตลอดแบบมากกว่าเธอด้วยซ้ำนะแต่เจแกเนี่ยรู้ตั้งแต่อาบน้ำให้พระเอกแล้วนะครับเพราะว่าลองรอยบาดแผลของพระเอกนั่นแหละค่ะพอตอนเช้ามาเนี่ยเจแกก็เอาข้าวยัดปากพระเอกเพราะพระเอกเนี่ยไม่ยอมกินสักทีนะพระเอกก็เลยขอให้เจบีเนี่ยช่วยหน่อยเจบีเนี่ยก็บอกพระเอกนะว่าเจนะพยายามรักษาพระเอกให้หลุดออกจากความกังวลนั่นอยู่นะพระเอกเนี่ยก็บ่นว่าเจบีเนี่ยไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยเจบีก็เอาอาหารที่เจเนี่ยทำมาดูนะครับคือหามันไม่แตกจริงๆอะนะพอเธอเนี่ยอยากใส่หาอะไรก็ใส่ไปมั่วหมดแหละเจบีเห็นเนี่ยก็เลยทำให้ใหม่จนพระเอกเนี่ยก็ยอมกินนะครับพอกินเสร็จพระเอกเนี่ยก็ออกมาและเจแกเนี่ยก็เอาหมาตัวน้อยตัวนึงให้พระเอกเลี้ยงพระเอกเนี่ยก็ตั้งชื่อให้ว่าจอนโดพระเอกก็เล่นกับเจ้าจอนโดยังมีความสุขเจบีเนี่ยก็บอกว่าพระเอกนะดูมีหัวสมองที่ดีนะแถมยังดูเจ้าเล่ห์อีกด้วยเจแกก็บอกว่าเธอเนี่ยจะเลี้ยงดูพระเอกให้ไปในทางที่ถูกต้องพอตอนกลางวันเจบีเนี่ยก็มาบ่นกับเจนะเพราะเจแกเนี่ยลางานนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ให้เหตุผลแค่ว่าเธอเหนื่อยและเจบีเนี่ยก็บ่นไม่หยุดเลยนะซึ่งเจแกเนี่ยก็มีปัญหาที่ดวงตาขวานะแต่เธอเนี่ยไม่เคยบอกใ
เลยนะครับทำให้เธอเนี่ยคิดว่าเธอไม่น่าจะเป็นมือสไนเปอร์ได้อีกแล้วเธอก็เลยจะสอนให้พระเอกเนี่ยเก่งๆไปเลยนะพระเอกก็ฝึกไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยแบบทำไปมั่วหมดพระเอกก็ถามเจนว่างานของเจนเนี่ยคืออะไรหรอเจนเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะว่าเป็นองค์กรต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองนะครับและงานหลักก็คือการกำจัดศัตรูพออีวานเจก็มาสอนพระเอกยิงสไนนะถ้าพระเอกยิงโดนเนี่ยเจแกจะให้รางวัลพระเอกเนี่ยก็ยิงโดนจริงๆนะส่วนรางวัลที่พระเอกได้ในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสไนนั่นแหละครับและเจแกเนี่ยก็พามสอนลูกศิษย์ของเธอส่วนพระเอกเนี่ยก็นับถือเจว่าเป็นอาจารย์ของมันนะจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้มาฝึกยิงสไนตามปกติแต่โดยจิตใจของพระเอกนะที่ยังไม่แกร่งพอก็ไม่สามารถที่จะฆ่าได้นะครับเจแกเนี่ยก็เข้าใจนะเพราะพระเอกเนี่ยก็เป็นแค่มือใหม่แต่อยู่ดีๆนะครับวันนึงมีตัวใหญ่เนี่ยก็ได้บุกเข้ามาที่บ้านพักของพระเอกมันในกระพังข้าวของของพระเอกแบบแล้วก็ฆ่าหมาของพระเอกตายไปด้วยนะพระเอกเนี่ยก็โกรธมากก็เลยตามไปพระเอกเนี่ยเกือบจะโดนฆ่าแล้วนะครับแต่สุดท้ายจิตใต้สำนึกของพระเอกเนี่ยก็สั่งให้ฆ่ามีตัวนั้นซะพระเอกเนี่ยก็เลยจัดการมันไปอะนะพระเอกเนี่ยกำลังจะเดินไปฆ่าแบบปิดงานแล้วนะครับแต่ก็ได้เห็นหมีเนี่ยมีลูกน้อยติดมาด้วยพระเอกเนี่ยรู้แล้วนะว่าหมีตัวนี้ต้องการหาอาหารให้ลูกแต่มันเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าทำไมต้องฆ่าหมาของมันด้วยแล้วเสียงปืนเนี่ยก็ได้ลั่นไปทั่วเจเนี่ยรู้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนยิงแน่นอนครับพระเอกก็รอให้ฟังทั้งหมดจากนั้นพระเอกก็ได้ฝังศพให้เจ้าหมาน้อยของตัวเองและเจแกก็พามสอนพระเอกต่างๆนะคือแบบอย่างที่แกเนี่ยเคยทำนั่นแหละครับเจบีที่ได้รู้ว่าเจเนี่ยจะเป็นคนฝึกสอนแล้วก็เลี้ยงดูพระเอกไปด้วยเนี่ยเจบีก็โวยวายใหญ่เลยนะเพราะพระเอกเนี่ยเป็นผู้ชายแต่เจแกก็บอกว่าอยู่ที่นี่มา2ปีแล้วเนี่ยไม่เห็นจะมีเรื่องแบบนั้นเลยถ้ามีเนี่ยก็คงจะมีไปนานแล้วแหละหลังจากนั้นเจกับพระเอกเนี่ยก็ได้มาอาบน้ำด้วยกันนะครับพออาบเสร็จเนี่ยเจแกก็มาบอกเจบีนะว่าเธอเนี่ยเปิดซิงพระเอกแล้วแถมอาทิตย์นึงเนี่ยก็ทำไปตั้งหลายครั้งเจบีเนี่ยก็เวอร์ไปเลยนะแล้วพระเอกเนี่ยก็เอารามิงมาเสิร์ฟให้แล้วเจก็บอกให้เจบีเนี่ยไปนวดกับพระเอกได้เลยเพราะพระเอกเนี่ยเรียนรู้สกิลมาจากเธอแล้วว่าควรจะประนีประนอมกับผู้หญิงยังไงเธอก็บอกให้เจบีเนี่ยกินเหล้าให้เยอะๆพอเจบีเริ่มเมาแล้วเนี่ยเจแกก็เลยให้พระเอกมารับภารกิจพิเศษนะคือเอาเจบีไปนวดนั่นแหละครับและจากนั้นหนังเนี่ยก็ได้กินเวลาไป2ชั่วโมงแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องเล่าที่พระเอกเนี่ยเล่าให้เจบีฟังอีกทีนึงนั่นแหละพระเอกก็ถามนะว่าเล่าจนจะหมดอยู่แล้วจะให้เล่าอะไรอีกล่ะเนี่ยเจบีก็บอกให้เล่าตอนที่พระเอกเนี่ยเริ่มเข้ามาทำงานซึ่งนั่นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่ร่างกายของเจเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงนะครับพระเอกก็เล่าว่าตั้งแต่เจเริ่มร่างกายอ่อนแอลงเนี่ยพระเอกก็เป็นคนดูแลนั่นแหละและอาการมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนเห็นได้ชัดนะและเธอก็เริ่มจะตีตัวออกห่างจากพระเอกเรื่อยๆและอยู่ๆวันนึงเนี่ยก็มีคนโทรมาหาเจเหมือนว่าจะเป็นภารกิจนะครับแต่เจแกเนี่ยก็ฝากพระเอกพูดแทนพระเอกเนี่ยก็พูดตามที่เจบอกนะแต่คนที่โทรมาเนี่ยมันก็ขู่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะโดนเก็บอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะคือปฏิเสธไม่ได้นั่นแหละครับพระเอกเนี่ยจะไปบอกเจนะแต่เห็นสภาพเจที่นอนซมอย่างนั้นเนี่ยพระเอกก็รู้ว่าไม่ไหวหรอกก็เลยไปคนเดียวแม่งเลยละกันมันเนี่ยก็ขี่รถออกไปตามที่จุดนัดพบนะครับและจากนั้นเจบีเนี่ยก็มาหาเจเพราะว่าเจเนี่ยเหมือนงานที่เธอให้แต่เจแกก็บอกไปนะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนคุยนะตอนนั้นนะแล้วพระเอกเนี่ยก็เดินเข้ามาพร้อมกับแก้วชาเจบีก็ว่าให้เจนะเหมือนบังคับพระเอกไปแต่พระเอกเนี่ยมันก็บอกว่าไม่ได้โดนบังคับมันเนี่ยไปด้วยใจนี่แหละแล้วจากนั้นเนี่ยก็คุยหาอะไรกันไม่รู้นะแต่สุดท้ายเนี่ยพระเอกก็เลือกที่จะออกมากับเจบีพระเอกเนี่ยก็เดินทางไปที่ค่ายทหารซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้เจอกับพี่โลนนะกล้ามอย่างล่ำแหละทั้งคู่เนี่ยก็มีโอกาสที่คุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะพวกเขาเปลี่ยนชุดเสร็จเนี่ยก็มาดูที่น้องของตัวเองซึ่งพระเอกเนี่ยก็จะต้องคู่กับพี่โลนคนกล้ามใหญ่นี่นะพี่โลนคนนี้เนี่ยแกก็ถามพระเอกว่าแกเนี่ยชื่ออะไรวะพระเอกเนี่ยก็บอกว่าชื่อยูจิเว้ยไอ้สัตว์แล้วพี่โลนคนนี้เนี่ยแกก็มีชื่อว่าแดเนียลบอนแกก็บอกพระเอกว่าเรียกสั้นๆว่าแดนนี่ก็ได้นะแต่พระเอกเนี่ยกวนตีนะครับบอกเรียกได้ครับพี่บอนซึ่งพอตอนเช้าเนี่ยทุกคนก็จะมารายงานตัวกันนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็จะถูกจับตาเป็นพิเศษเพราะคนฝึกพวกพระเอกเนี่ยรู้จักกับเจเป็นแบบอาจารย์ของพระเอกอีกทีนึงอะนะจากนั้นพวกพระเอกเนี่ยก็ทดสอบร่างกายกันจนมาถึงซ้อมยิงปืนนะพระเอกเนี่ยยิงโดนเยอะเกินนะจนร้องโกงอะแต่คนคุมฝึกเนี่ยก็บอกว่าไม่แปลกหรอกเพราะพระเอกนะเป็นลูกศิษย์ของเจก็เลยทีเดียวนะและเจเองเนี่ยก็เป็นสไนเปอร์มือดีของกองทัพด้วยจากนั้นก็ถึงเวลาพักนะพระเอกเนี่ยกำลังชิลกับการอ่านหนังสืออยู่เลยนะครับแต่ก็มีน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาท้าพระเอกให้มาสู้กันพระเอกเนี่ยก็จัดการไปแบบง่ายดายเลยนะจากนั้นเธอก็แนะนำตัวว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่ามินลี่ประมาณนั้นมินลี่ผมเขาเรียกมินลี่แล้วกันพระเอกก็ถามว่าเธอเนี่ยต้องการอะไรเธอก็บอกว่าให้พระเอกเนี่ยมาดวลกับเธออีกรอบพูดเสร็จปุ๊บพระเอกมันก็ชกหน้าเธอไปหนึ่งหมัดเลยนะเธอก็ถามว่าจะต่อยเธอทำไมฉันเนี่ยหมายถึงว่าแข่งยิงปืนกันและจากนั้นพระเอกเนี่ยก็มาที่สนามยิงปืนนะครับจากนั้นเธอก็เอาปืนให้พระเอกยิงนะเพราะว่าพ่อของเธอเนี่ยเคยบอกกับเธอว่าเขาเนี่ยยิงโดนซึ่งเธอก็ไม่เชื่อหรอกนะระยะนั้นเนี่ยมันจะไปยิงโดนได้ยังไงกันแถมปืนเนี่ยก็ปืนโง่ๆด้วยนะเธอก็เลยไม่ค่อยเชื่อพ่อของเธอสักเท่าไหร่นะครับพระเอกยิงไปนัดแรกเนี่ยก็ไม่โดนหรอกแต่มันก็บอกว่ารอบต่อไปเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะแล้วสกิลบัฟพระเอกนั่นก็ทำงานพระเอกเนี่ยซัดเข้าจังๆที่กระป๋องนะครับพระเอกเนี่ยก็บอกว่าบางทีถ้าแกขี้เมาคนนั้นน่ะอาจจะพูดความจริงก็ได้นะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็มาฝึกฝนกันต่อไปเรื่อยๆตัดมาอีกทีเนี่ยพวกผู้คนในกองทัพก็ได้มาพิธีงานศพของแดนนี่นะคือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับซึ่งพระเอกเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเสียใจเหมือนกันนั่นแหละและถ้าฟังจากปากพระเอกพูดเนี่ยคือได้พูดถึงการตายของแดนนี่ไว้ว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ถ้าว่าทั้งหมดที่ผมเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็น
แค่เรื่องในช่วงไหนสักช่วงนึงละมั้งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแดนนี่ก็ยังอยู่ดีมีสุขนะครับซึ่งจริงๆที่แดนนี่ตายเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงปัจจุบันนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้พระเอกเนี่ยกำลังเล่าเรื่องให้กับ JB ได้ฟังนะและจากนั้นเนี่ยแดนนี่ก็พาพวกพระเอกเนี่ยไปสืบเรื่องหาอะไรไม่รู้กันนะครับซึ่งคนอื่นเนี่ยไม่รู้จะเอาไงนะถ้าพระเอกจะเอายังไงเนี่ยก็เอาตามนั่นแหละครับและทั้งหมดเนี่ยก็พากันมากับแดนนี่นะครับซึ่งก็มาเจอกับไอ้หนุ่มแว่นทาสาวโรลี่ที่กำลังเสพสุขอยู่และเรื่องที่พวกแดนนี่มาสืบกันเนี่ยก็คือ Immortal Lobby นะครับก็คือไอ้หนุ่มแว่นนี่แหละซึ่งมันเนี่ยก็มีชื่อว่าโรเบิร์ตวอลสันมันเนี่ยก็ถามพระเอกว่ามาจากญี่ปุ่นใช่มั้ยมันก็ถามนะเรื่องจริงเปล่าที่เขาบอกกันว่ามีเมียสาวขี่จักรยานเต็มเมืองไปหมดแต่พระเอกเนี่ยมันก็ไม่รู้นะครับมันไม่ได้สนใจหาอะไรอยู่แล้วตัดมาอีกทีนะพอพระเอกเนี่ยก็มาถึงฝั่งกันแล้วนะครับซึ่งพอมันเนี่ยจะมุ่งหน้ากันไปในพรมเอกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งทีมพระเอกเนี่ยก็เหมือนฝนตกขี้หมูไหลนะครับคนจะไล่มารวมกันจริงๆนะเพราะแต่ละคนก็คือไม่ได้มีอะไรดีขนาดนั้นแบบโอ้ไม่มีใครเอาเลยแต่ละกองอ่ะซึ่งระหว่างทางเดินแดนนี่เนี่ยก็ได้เจอกับนกนะครับก็เลยว่าจะฆ่าเพื่อเอาไปทำอาหารแต่พระเอกเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการเองแล้วพระเอกเนี่ยก็ลั่นไกเลยครับนกเนี่ยก็ตายจริงๆแหละแต่พระเอกเนี่ยก็ได้อ้วกออกมาพระเอกเนี่ยมันก็พูดกับตัวเองนะครับว่าขนาดนกแค่นี้ฆ่าตายแล้วก็ยังอ้วกนะแต่ถ้าฆ่าคนจริงๆเนี่ยจะขนาดไหนกันนะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกันต่อจนมาถึงอุโมงค์ที่1นะครับซึ่งในอุโมงค์นี้เนี่ยก็มีแต่ซากศพเต็มไปหมดเลยนะและจากนั้นเนี่ยก็เดินทางกันต่อคือแบบไปที่ไหนสักที่นึงนี่แหละและจากนั้นเอ็ดดี้เนี่ยก็เข้ามาในเต็นท์ที่พวกพระเอกอยู่นะครับมันเนี่ยก็มาถามหาครูฝึกซึ่งมันก็หมายถึงพระเอกนั่นแหละเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้เนี่ยพระเอกเป็นตัวท็อปในการยิงเป้าใช่ไหมล่ะเลยได้ไปฝึกสอนให้กับรุ่นหลังนะครับและพระเอกเนี่ยก็แนะนำให้เพื่อนรู้จักกับเอ็ดดี้แล้วก็ตัดมาอีกทีนะครับไอ้หนุ่มหน้าหล่อเนี่ยก็เข้ามาแนะนำตัวซึ่งผมเนี่ยก็จะขอเรียกมันว่าเจละกันนะเพราะมันเนี่ยบอกแบบนี้นะซึ่งเหมือนทีมพระเอกเนี่ยก็จะได้เข้ากองเรือหาอะไรไม่รู้นะครับที่15นี่แหละและมันเนี่ยก็บอกพระเอกนะว่ายินดีต้อนรับนักพวกทหารที่ไม่มีใครเอาซึ่งมันเนี่ยก็รู้ด้วยนะว่ากลุ่มพระเอกเนี่ยมีแต่คนแบบไม่เอาไหนมารวมกันแล้วมันเนี่ยก็สอนพวกพระเอกไปนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ถามมาเหวคุยหาอะไรกันก็ไม่รู้นะครับคำๆไปเถอะนะช่างมันเถอะและมันเนี่ยก็จะเรียกทีมพวกพระเอกว่ากองทหารบุชด็อกแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ให้พวกพระเอกตะโกนเข้าว่ายาฮูซึ่งพวกพระเอกเนี่ยก็ทำนะคือผมเองเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะทำไปเพื่ออะไรแต่ดูแล้วมันก็ตลกดีอ่ะและหลังจากนั้นเนี่ยพวกพระเอกก็ได้มาคอยช่วยฝังระเบิดนะครับตั้งแต่นั้นอ่ะแล้วพอตกดึกเหมือนว่าศัตรูเนี่ยก็จะมาบุกเจเนี่ยก็พยายามพูดให้พระเอกกล้าที่จะฆ่าคนนะครับเจเนี่ยก็บอกนะครับว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดให้พระเอกเองจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เริ่มยิงศัตรูไปทีละคนไปเรื่อยๆนะครับจนเนี่ยครบ9คนแต่พระเอกเนี่ยก็จะเอามีดไปฆ่าคนที่เหลือแต่เจเนี่ยก็ห้ามไว้ก่อนจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้สลบไปและจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้เดินหน้าฆ่าพวกทหารฝั่งศัตรูมาตลอดนะพวกเขาเนี่ยก็เดินทางกันกลับมาที่ฐานแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้กลับมาหาเจที่กระท่อมกลางป่าแล้วก็น่าจะนัวบ้านงานกันนั่นแหละครับเวลาผ่านไปกี่ปีเนี่ยเจแกก็ยังเหมือนเดิมเลยนะคือแบบยังสวยยังอึมอยู่เลยแต่ทว่าตอนนี้พระเอกเนี่ยได้ออกไปข้างนอกแล้วอาการป่วยของเจแกเนี่ยก็ได้กำเริบนะครับคือพระเอกตอนปัจจุบันเนี่ยมันกำลังเล่าเรื่องให้กับเจบีได้ฟังนะอย่างที่ผมบอกนั่นแหละซึ่งเรื่องต่อไปที่มันจะเล่าเนี่ยคือภารกิจปกป้องบุคคลพระเอกมันก็ออกไปทำภารกิจแต่แล้วเนี่ยก็มีสายโทรเข้ามาพระเอกเนี่ยก็รับตามปกตินะครับเจบีก็บอกว่าให้พระเอกเนี่ยรีบกลับมาพระเอกเนี่ยมันยังมีหน้ามาติดตลกนะบอกว่ายังไม่ได้ซื้อของฝากเลยนะแต่เจบีเนี่ยก็บอกเลยครับว่าตอนนี้อาการของเจเนี่ยหนักมากๆรีบมาด่วนเลยนะและไอโรที่เจเป็นเนี่ยคือภาวะหลอดเลือดดำอุดตันซึ่งผลมันก็มาจากการยิงสไนเปอร์นั่นแหละครับเจเองเนี่ยแกก็รักษามาตลอดนะแต่เพราะว่าใช้สารกระตุ้นด้วยแหละมันเลยหายยากพอพระเอกมาชิงกระท่อมเนี่ยเจบีก็บอกนะว่าตอนนี้เจเนี่ยได้สติบ้างไม่ได้สติบ้างวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแบบนานแล้วนะแล้วพระเอกเนี่ยก็เข้ามาคุยกับเจนะครับซึ่งก็คุยกันตามปกติคือพระเอกเนี่ยมันไม่อยากจะให้เจตุยเย่นะแต่อาการของเจเนี่ยมันหนักมากๆนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันเยอะมากๆนะคือแบบคุยเหมือนสั่งเสียพอคุยกันเสร็จเจก็บอกว่าวันนี้มูดาวเนี่ยมันสวยเหลือเกินเนาะพระเอกเนี่ยก็ตอบตามน้ำไปนะครับและเจเนี่ยก็ถามพระเอกนะว่าตอนที่มาอยู่กระท่อมใหม่ๆเนี่ยพระเอกแอบหนีออกไปดูดาวข้างนอกใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่หรอพระเอกเนี่ยมันก็จำไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันนานนานเจเนี่ยก็ขอหลับสักงีบนึงซึ่งจริงๆแล้วเจเนี่ยแกกำลังจะหมดลมหายใจแล้วนะครับและจากนั้นเจเนี่ยก็ได้หมดลมหายใจจริงๆย้อนกลับไปในอดีตตอนที่เจบีเป็นเด็กมาที่สนามเด็กเล่นนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เจอกับเจเป็นครั้งแรกเจก็บอกกฎที่เธอตั้งขึ้นมานะครับแต่เจบีเนี่ยก็ไม่ฟังนะพอมันก็แค่กฎที่เจเนี่ยตั้งขึ้นมาเองแบบเอาอวยตัวเองอ่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทำความรู้จักกันหลังจากนั้นก็คือเป็นเพื่อนกันมานานมาโดยตลอดเลยนะแต่เจกับเจบีเนี่ยนิสัยกันแบบคนละขั้วสุดๆพอเจเนี่ยแกมันแบบตัวเปิดตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่เจบีเนี่ยคือแบบเวลาโดนลงโทษก็จะโดนลงไปด้วยคือไม่ได้ทำอะไรนะแต่ก็โดนลงไปด้วยแหละเจบีเองเนี่ยก็คิดถึงเจมากๆนะครับส่วนพระเอกเนี่ยก็คิดถึงคำสอนของเจสุดๆมันเลยครับมานั่งถามกับตัวเองนะว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยจะได้ไปอยู่ที่เดียวกับเจไหมนะและจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้สลบไปพอตอนเช้าเจบีเนี่ยก็มาปลุกพระเอกนะครับเธอก็นึกว่าพระเอกเนี่ยตายหาไปแล้วนะเธอก็พาพระเอกมาที่คอนโดนะครับแล้วก็มากินข้าวของอะไรกันนั่นแหละแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้เย่เย่มารกุกกับเจบีนะครับเจบีเองเนี่ยก็รู้นะว่าพระเอกยังมุฟออนจากเรื่องของเจไม่ได้เธอก็บอกพระเอกนะว่าลืมไปเถอะบางทีอาจจะเป็นฉันมากกว่าที่เจ็บปวดและหลังจากนั้นเจบีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่คอนโดกับพระเอกเลยนะ
ะซึ่งเธอก็ให้เหตุผลว่าเธอเนี่ยไปทำงานพระเอกเนี่ยว่างๆก็เลยออกไปเที่ยวตามคำที่เจ๊บอกนะครับมันก็เอารถเจ๊ไปนั่นแหละขี่แบบไม่ลืมหูลืมตาจนรถมันเนี่ยพังนะซึ่งก็มีคนใจดีให้มันติดรถไปด้วยนะครับแต่มันเนี่ยก็ปฏิเสธไปหลังจากพระเอกกลับมาเยี่ยมลุมศพของเจ๊นะครับก็จะได้ตัดมาที่ปัจจุบันตอนที่พระเอกคุยกับเจบีอยู่เนี่ยก็มีเด็กคนนึงเข้ามารายงานเรื่องพระเอกนั่นแหละครับทางด้านพวกแก๊งกรุ๊ปเนี่ยก็มานั่งปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีกับพระเอกเนี่ยซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าจะทำตัวเหมือนเดิมนั่นแหละทางด้านพระเอกเนี่ยระหว่างทางเดินกลับก็มีคนติดต่อมาให้มันทำภารกิจระดับ9นะครับคือการลอบสังหารนั่นเองซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้ด้วยนะพระเอกเนี่ยก็อยากทำภารกิจให้มันเสร็จไวๆเพราะมันเนี่ยก็อยากกลับบ้านแล้วพอพระเอกเล็งปืนขึ้นไปที่เป้าเนี่ยพระเอกก็ถึงกับตกใจมากๆเลยนะครับเหมือนจะมีปมอะไรสักอย่างกับไอ้หมอนี่นี่แหละและตัวเป้าหมายเนี่ยมันก็ได้พูดเป็นคำประโยคออกมานะครับว่าฉันกลับมาแล้วคาสมิยูจิพระเอกเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยนะครับแล้วมันเนี่ยก็ตะโกนลั่นออกมาทีนี้มีผู้ก่อการร้ายเนี่ยได้บุกโจมตีสถานทูตซึ่งก็มีแกนนำชื่อว่าออสโลนะครับแล้วถ้าดูจากในรายงานเนี่ยหนึ่งในนั้นก็จะมีพระเอกอยู่ในนั้นด้วยนะและจากนั้นพวกแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็มาคุยกับพออ้อนะครับเรื่องพระเอกนั่นแหละแล้วพออ้อเนี่ยก็ได้บอกเรื่องโรงเรียนที่จะปิดตัวลงเพราะว่าขาดเงินสนับสนุนพอคนที่เคยสนับสนุนรอบก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีอำนาจมากขนาดนั้นแล้วนะครับและจากนั้นพวกแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยเธอก็มานั่งคิดกันนะว่าจะทำยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องพระเอกโดยความสงสัยของเธอก็เลยพากันไปดูห้องของพระเอกละมั้งก็ได้เจอกับข้อความที่เขียนว่าตัวเขาเนี่ยได้ช่วยพนักเรียน5คนไว้แล้วแต่เจ๊แกเนี่ยบอกว่าถ้าจะตายเนี่ยก็ต้องช่วยให้ได้5คนนั่นแหละครับถึงจะตายได้แล้วพวกเขาเนี่ยก็มานั่งคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้อ่ะนะซึ่งก็เรื่องพระเอกอีกแล้วนะครับจากนั้นพวกเธอเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันว่าจะทำอะไรบ้างพอแบ่งหน้าที่กันได้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำแต่หลังจากทำงานก็หิวข้าวกันจัดๆเลยนะก็เลยเกิดช็อตแย่งวุ้นถั่วหวานกันนะต้องไปดูนะครับช็อตนี้ของจริงทุกคนเนี่ยก็มาแลกข้อมูลที่ได้มาให้กันนะครับส่วนยูมิโกตอนนี้เนี่ยเธอเหมือนจะรู้แหล่งเรื่องพระเอกแล้วนะครับเธอเนี่ยก็เลยไปหาคนคนนั้นนะพอไปถึงเนี่ยก็ได้เจอกับเมย์สาวน่ารักนะครับเธอก็สงสัยนะว่าทำไมต้องแต่งตัวเป็นเมย์ด้วยและเธอเนี่ยก็นั่งรอจนถอดใจกำลังจะกลับเลยนะครับแต่เจ้าล็อบบี้เนี่ยก็ได้ออกมาถ้าจำกันได้เนี่ยมันก็คือคนในกลุ่มของพระเอกนั่นแหละครับมันเนี่ยก็บอกว่าชื่อล็อบบี้ที่ตั้งเนี่ยก็เป็นชื่อกากากตอนที่เป็นลูกกระจอกในหน่วยแล้วคือเธอเนี่ยจะมาคุยเรื่องพระเอกกับออสโลนะครับแต่โรเบิร์ตเนี่ยก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายนะมันบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปพอยูมิโกกลับมาที่พักแล้วเนี่ยก็ได้คุยกับเจ้าโรเบิร์ตนะครับก็คุยหาอะไรกันไม่รู้นะครับคือแบบช่างมันเถอะคุยกันเยอะเกินและอามาเน่เนี่ยก็เขาเอาข้าวปั้นมาให้กินนะครับทั้งสองเนี่ยก็ได้คุยกันนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่อยากจะลงดีเทลมากมายนะครับอะไรก็ไม่รู้ส่วนคนอื่นเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองพอตอนเช้ามาเนี่ยพออ๋อก็แจ้งให้นักเรียนทุกคนได้รู้นะครับว่าโรงเรียนเนี่ยจะปิดตัวแล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกลากับนักเรียนทุกคนพอตกเย็นเนี่ยน้องยูมิโกเธอจะไปสืบเรื่องพระเอกต่อแต่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่ยูมิโกแล้วนะครับอามาเน่ก็มาจากนั้นคนอื่นเนี่ยก็มานะครับจนครบทีมเกิร์ลกรุ๊ปนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้กล่าวลาโรงเรียนอันเป็นที่รักและที่พักพิงของพวกเขาและสุดท้ายแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็ออกมาเดินทางกันพวกน้องเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็พากันเดินทางหาที่อยู่ใหม่นะครับซึ่งที่อยู่ใหม่ของพวกเธอเนี่ยก็ดูเหมือนจะอยู่บนเรือกันนะตอนมาอีกทีนะพระเอกเนี่ยก็ได้เจอกับพี่สาวแต่พี่สาวพระเอกเนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปแบบของมนุษย์แล้วนะครับและทางครูเนี่ยก็ได้คุยกันแบบยาวมากๆเลยนะแบบยาวสัสๆอ่ะพี่พระเอกเนี่ยก็บอกว่าออสโลเนี่ยได้ลักลอบเอาระเบิดนิวเคลียร์เข้ามาแม้จะมีเพียงแค่ 3,000 มิลลิกรัมแต่แรงระเบิดมันเนี่ยก็มีมากมหาศาลเลยนะพี่ของพระเอกเนี่ยก็บอกว่าด้วยความสามารถของเธอคือการเจาะรหัสทั่วโลกได้ออสโลเนี่ยอยากได้ตัวพระเอกมากๆเลยนะครับพี่มันเนี่ยก็บอกว่าให้ไปเจอกับออสโลแล้วจากนั้นก็ลอบพาเขาซะพระเอกเนี่ยก็รับปากนะว่ามันจะทำเองทางด้านแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็ดำเนินชีวิตตามปกติก็มีการวางแผนอะไรกันนะครับและในตอนนั้นเองเบอร์ของพระเอกเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาพอพวกเขารับเนี่ยปลายสายก็ไม่ใช่พระเอกพูดนะแถมเธอยังบอกให้ยูมิโกะเนี่ยมาเป็นคนพูดมิจิรุเนี่ยก็บอกให้เธอบอกมานะว่าเธอเนี่ยเป็นใครกันแน่คนในปลายสายเนี่ยก็บอกว่าเธอคือทานาโทสเหมือนเธอเนี่ยจะรู้เรื่องที่พวกแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยตามเรื่องพระเอกอยู่เธอก็จะบอกเรื่องที่เธอรู้นะครับเธอก็บอกว่าทานาโทสซิปเต็มเนี่ยเป็นยังไงแต่ที่สำคัญเนี่ยคือเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นพันธมิตรก็จริงนะแต่ก็อย่าประมาทละกันพอเธอเนี่ยได้รับคำสั่งมาให้ช่วยพระเอกก่อนหน้านี้แค่ตอนนี้เนี่ยทานาโทสไม่ได้เห็นว่าพวกแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปเป็นอันตรายเธอก็เล่าสถานการณ์ตอนนี้ให้ฟังนะว่าออสโลเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายที่แทรกซึมญี่ปุ่นซึ่งทานาโทสเนี่ยก็พยายามจะคุยเป็นพันธมิตรกับออสโลแล้วนะแต่คำตอบที่ออสโลให้มาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการบุกสถานทูตเท่านั้นนะครับเพื่อช่วยให้พระเอกเนี่ยรอดจากออสโลทานาโทสเนี่ยก็เลยจะเป็นต้องร่วมมือกับพวกแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปซึ่งพวกแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็โอเคที่จะร่วมมือนะครับแล้วพอตอนเช้าพวกสาวๆเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์คนละเครื่องที่ไว้ใช้สำหรับการติดต่อเรื่องพระเอกโดยเฉพาะเท่านั้นนะเพราะว่ามันเนี่ยจะไม่สามารถแกะรอยได้และทานาโทสเนี่ยก็ถามยูมิโกะให้ชัวร์ๆก่อนนะว่าชอบพระเอกจริงไหมพอทานาโทสเนี่ยก็จะเลือกแต่คนที่ชอบพระเอกมาทำเท่านั้นนะครับซึ่งยูมิโกะเนี่ยก็ตอบไปเลยนะว่าเธอเองเนี่ยก็ชอบพระเอกเหมือนกันและจากนั้นเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มบอกแผนแต่ถ้าว่าภาพมันเนี่ยก็ตัดมาที่พระเอกก่อนนะครั
ับเพนเนี่ยก็ถามว่าทำไมพี่ถึงเป็นแบบนี้กันล่ะพี่เพนเนี่ยจะเริ่มเล่าตั้งแต่แยกออกมาจากอามานิในวันนั้นนะครับในคืนนั้นเนี่ยหลังจากที่เธอได้ช่วยให้อามานิได้หนีไปได้สำเร็จเธอก็ถูกจับตัวได้นะครับแต่ก็มีผู้หญิงผมสั้นเนี่ยเข้ามาได้สติคนที่นั่งคอมเธออยู่แต่ทว่าก็มีอีกคนเนี่ยมาจ้วงคนที่เรียกให้ได้สติอีกทีนึงอ่ะซึ่งมันก็ทำให้ผู้หญิงผมสั้นคนเนี้ยตายไปเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยน้องผมเขียวก็ได้เข้ามาเห็นว่าน้องผมสั้นเนี่ยตายถึงเธอเนี่ยจะดูนิ่งๆนะแต่ที่จริงน่ะคือแบบเธอหาคนที่ทำอยู่อะไรประมาณนั้นแหละจากนั้นเธอเนี่ยก็จ้วงคนที่แทงน้องผมสั้นเลือดสาดกระจุยกระจายไปหมดนะครับและหนุ่มกรามลำที่เข้ามาเห็นเนี่ยก็พยายามจะหยุดนะแต่น้องผมเขียวเนี่ยเธอไม่หยุดนะครับคือสติไม่มีแล้วอ่ะแล้วมันเนี่ยก็เอาหินมาทุบหัวน้องอ่ะนะส่วนคนที่แทงน้องผมสั้นเนี่ยพี่ของพระเอกก็ได้ช่วยไว้ซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มแว่นซึ่งผมเนี่ยก็ไม่อยากเอามาเล่านะคือมันอะไรก็ไม่รู้นะแล้ววันนึงพี่ของพระเอกเนี่ยก็ได้ตายแต่ทว่าก็ได้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลผู้ช่วยผอ.เนี่ยได้อ่านเอกสารที่พระเอกเลยติดต่อไปที่ CIRA เพราะพวกเขาเนี่ยค้นพบว่าสมองของพี่พระเอกน่ะสมควรที่จะเป็นรากฐานของธานาโทสซิสเต็มแล้วก็ใช้เวลาไปถึง3ปีด้วยกันนะครับกว่าจะพัฒนาได้สำเร็จจนในที่สุดเนี่ยก็เป็นธานาโทสซิสเต็มที่สมบูรณ์แต่ทว่าเธอเองเนี่ยก็ได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าฉันเนี่ยเป็นใครเธอก็เริ่มรวบรวมข้อมูลในอดีตของตัวเองทีละนิดทีละหน่อยจนในที่สุดเนี่ยเธอก็รู้นะว่าเธอชื่อคาซามิคาซึกิและเธอเนี่ยก็รู้นะครับว่าเธอมีน้องชายที่เป็นพระเอกนั่นแหละและนั่นเนี่ยก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่พระเอกเนี่ยได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียนมิฮามะได้พระเอกก็ถามนะว่านั่นเป็นฝีมือเธอใช่ไหมพี่พระเอกเนี่ยก็ตอบแค่ว่าขอโทษนะจ๊ะพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้โกรธหรืออะไรหรอกนะครับและมันเนี่ยก็จะจัดการปัญหาของออสโลด้วยตัวเองพี่พระเอกเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นพระเอกนะทำได้อยู่แล้วตัดมาอีกทีนะครับพระเอกเนี่ยก็เอากาแฟเข้ามาเสิร์ฟให้กับออสโลแต่ว่าพระเอกที่อยู่ตรงหน้าออสโลเนี่ยผมสีเทานะเหมือนกับคนละคนกันแหละตัดมาที่เจบีตอนนี้นะครับเธอเนี่ยได้ถูกจับตัวไปพอก็มีแต่เธอเท่านั้นนะครับที่รู้เดียวเกี่ยวกับเรื่องพระเอกเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ปากคำอะไรมากมายนะทำให้โทษของเธอเนี่ยหนักถึงขั้นประหารกันเลยทีเดียวนะครับตัดมาที่พวกแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปตอนนี้กำลังฟังแผนของโทนาทอสซึ่งแผนเนี่ยจะได้เริ่มก็ต่อเมื่อมีเงินโทนาทอสเนี่ยก็บอกนะครับว่าพวกเธอฟาร์มเงินกันก่อนซึ่งพวกแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็ไม่สามารถหา100ล้านเยนได้โดยระยะเวลาที่มันสั้นหรอกนะครับเพราะงั้นโทนาทอสเนี่ยจะสอนเองเธอก็มอบตำแหน่งคนดูแลเงินให้กับยูมิโกส่วนซาจิเนี่ยก็ต้องไปเปิดบัญชีส่วนเรื่องเงินก้อนแรกเนี่ยเธอจะขายของมากินะนะครับมากินะก็งงนะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีของอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอย่างเลยนะคือถึงมีเนี่ยก็ขายไม่ได้หรอกซึ่งโทนาทอสเนี่ยก็รู้ดีนะว่ามากินะเพิ่งจะซื้อหมากฝรั่งกับรถมินิคาร์มามากินะเนี่ยก็ตกใจนะว่ารู้ได้ยังไงกันก็โทนาทอสเนี่ยรู้ทุกอย่างอ่ะเนาะซึ่งโทนาทอสเนี่ยก็จะขายมินิคาร์ของมากินะไปก่อนนะครับซึ่งราคาในตลาดเนี่ยก็ตั้ง 140,000 เยนกันเลยทีเดียวส่วนน้องอามาเน่เนี่ยก็คอยจำเส้นทางบนถนนแล้วก็ไปเช่ารถมาด้วยและแต่ละคนเนี่ยก็ทำหน้าที่ที่ได้รับนะครับจนพวกเธอเนี่ยได้เงินมาจำนวน $190,000 ต่อไปเนี่ยก็ถึงตาของมิจิรุเธอเนี่ยต้องไปคาเฟ่ที่โทนาทอสบอกและแผนก็คือเธอเนี่ยต้องไม่เข้าใจแผนนะส่วนน้องมาคินะที่ขายรถไปที่แรกเนี่ยโทนาทอสก็ซื้อคืนให้แล้วแต่เธอเนี่ยก็ต้องไปเอาจากคนที่ชื่อว่ายามาโตะส่วนซาจิเนี่ยก็ต้องคอยคุ้มกันมาคินะอยู่ห่างๆด้วยและจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปตามที่บอกนะครับซึ่งพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเจ้าของมันกำลังทำงานอยู่เลยนะเธอก็เลยถามว่าของที่สั่งไปเนี่ยได้หรือยังตาลุงเฮนเนี่ยก็ตกใจนะเพราะว่าเป็นแค่เด็กกับสาวเมียอย่างนั้นเหรอซึ่งคุณลุงแกก็พาลงมาที่ชั้นล่างเพื่อมาเอาของที่สั่งพอเปิดออกมาเนี่ยก็เป็นสไนเปอร์สีชมพูสุดแวววับเธอเนี่ยก็เลยขอทดสอบดูแต่ตาลุงเนี่ยก็บ่นนะว่าแบบจะมาลองปืนในร้านแกซะงั้นน่ะนะสุดท้ายเนี่ยก็ยอมให้ลองอยู่ดีนั่นแหละและเธอเนี่ยก็ขอเป็นสโคปเพราะมันไม่ค่อยถนัดนะคุณลุงเนี่ยก็จัดให้นะแต่คุณลุงก็ถามนะว่าจะเอาปืนไปทำไมกันมาคินาเนี่ยก็บอกว่าผู้หญิงแบบพวกเราการที่จะเอาอาวุธไปเนี่ยก็คงมีเหตุผลเดียวคือการปกป้องคนล่ะพอคุณลุงแต่งปืนให้เสร็จเนี่ยก็ไล่พวกเธอให้กลับไปพวกเธอเนี่ยก็พากันกลับนะครับพอมาถึงเนี่ยทุกคนก็มานั่งกินข้าวกันจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ถามมิจิรุว่าได้ไปไหนมาบ้างเธอก็บอกว่าอย่างแรกไปเจอคุณลุงที่คาเฟ่แถวๆชินจูกุซึ่งคุณลุงแกเนี่ยก็ให้โทรศัพท์มือสองมาเยอะมากๆจากนั้นเนี่ยก็เอาไปย่อยให้เป็นเล่หายากแล้วก็ติดต่อค้าขายกับพ่อค้าในต่างประเทศซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นโทนาทอสสั่งเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นั่งเครื่องบินไปตามที่โทนาทอสเตรียมไว้ให้เพื่อไปเจอกับประเทศที่เป็นปลายทางการส่งออกและตอนที่เธอไปเนี่ยพวกนั้นก็กำลังสร้างเขื่อนพอดีเลยนะเธอเนี่ยก็เอาเบียร์ไปให้คนพวกนั้นด้วยแล้วก็ไปต่อที่อินโดนะครับเพื่อซื้อที่ดินจากนั้นเนี่ยก็เอาตัวเรือยอทให้ใครก็ไม่รู้นะครับซึ่งเธอเนี่ยจะต้องไปซื้อเพชรกับคนพวกนั้นนั่นแหละซึ่งเธอเนี่ยทำเงินได้เป็นหมื่นล้านเลยนะครับพอซื้อนั่นซื้อนี่ทำให้เหลือเงินอยู่10กว่าล้านเองและในตอนนี้เนี่ยการเตรียมแผนของพวกเขาก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยธนาโทษก็บอกแผนให้ฟังนะซึ่งแผนของพวกเขาเนี่ยจะเริ่มวันที่9 6โมงเย็นเป้าหมายคือการแย่งพระเอกมาด้วยการต่อสู้ธนาโทษเนี่ยก็บอกว่าวันนั้น6โมงเย็นเนี่ยจะมีรถหุ้มเกาะมาและธนาโทษเนี่ยก็บอกนะครับว่าจะมาเส้นทางเอแน่ๆนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องรอเพราะบางทีผู้บังคับบัญชาอาจจะเปลี่ยนเส้นทางทางด้านผอ.ตอนนี้ก็ได้รับสายจากธนาโทษเพื่อเจรจาเรื่องที่เธอเนี่ยจะสร้างโรงเรียนมิฮามะขึ้นมาใหม่ซึ่งผอ.เองเนี่ยก็โอเคนะครับท่านมาที่เจบีก็ได้แต่นอนเหงาอยู่ในห้องนะแต่แล้วก็ได้มีข้อความของธนาโทษขึ้นมาบนหน้าจอตามมาที่เพเอกตอนนี้เนี่ยกำลังถูกจับตัวไว้ทางด้านของออสโลเนี่ยก็นั่งชิลเลยนะเพราะว่าแผนของมันเนี่ยคือการแย่งชิงตัวเพเอกมาเ
เหมือนกันนั่นแหละครับแล้วก็มาถึงในแค่วันที่ต้องชิงตัวพระเอกยูมิโกะเนี่ยเป็นหัวหน้าก็พูดปลุกใจเพื่อนๆแบบเฮลโลเฮลโลทางด้านมากินะก็มาเช่าโรงแรมเพื่อใช้เป็นจุดซุ่มยิงนะครับส่วนอามาเนะเนี่ยก็มาที่โรงรถนะครับเพื่อจะเอารถคันใหม่ไปใช้สำหรับในแผนนั่นแหละส่วนมิจิรุเนี่ยก็ต้องมาเอาของจากคนในบริษัทพระเอกส่วนซาจิตอนนี้กำลังหาซื้อวัสดุสำหรับการทำอุปกรณ์ส่วนยูมิโกะเนี่ยเหมือนจะต้องรอไปค้นสั่งการอย่างเดียวเลยนะพอทานาโทะเนี่ยอาจจะหายไปตอนไหนก็ได้ทางด้านน้องมิลลี่เนี่ยก็ได้ใช้สเนกโยโย่ให้นักขับเครื่องบินเนี่ยติดกับดักของเธอนะเพื่อเธอเนี่ยจะได้เป็นคนขับแทนผมบอกเลยว่าไอช็อตนี้เนี่ยแบบของจริงครับใครไม่ติดเนี่ยก็บ้าแล้วนะแล้วตอนนี้ขบวนรถที่คนพระเอกมาเนี่ยก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วซึ่งพอลุงน้องของออสโลเนี่ยก็เข้ามาชิงตัวพระเอกด้วยเหมือนกันทางด้านพระเอกเนี่ยฟื้นขึ้นมาก็เห็นระเบิดติดอยู่ที่ข้อมือทหารจากญี่ปุ่นเนี่ยต้องไปหาออสโลเท่านั้นทางด้านน้องมากินาเนี่ยตอนนี้ก็รอยิงแล้วนะครับแต่ก่อนจะยิงจริงๆเนี่ยเธอก็ลองยิงเป้าไอตัวปลาตูก่อนนะพอยิงของจริงเนี่ยก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับและจากนั้นเนี่ยน้องซาจิก็โยนระเบิดเข้ามาเป็น10เลยนะลุงน้องของออสโลเนี่ยคือล้มหายตายจากกันเป็นว่าเล่นเลยจนสุดท้ายเนี่ยเธอก็สามารถช่วยพระเอกออกมาได้น้องอามาเนะเนี่ยก็เข้ามาช่วยนะจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เริ่มหนีกันจนสุดท้ายเนี่ยก็หนีไปได้นะครับออสโลที่รู้ว่าพระเอกเนี่ยถูกแย่งไปก็ไม่ได้แสดงอาการไม่พอใจหรืออะไรออกมาเลยนะเขาเนี่ยก็บอกให้ลุงน้องกลับมาเลยพอยังไงถ้าหากกำไรยังอยู่ที่ข้อมือของพระเอกเนี่ยพระเอกก็ต้องกลับมาหาแน่นอนครับทางด้านพวกแก๊งโกรกุมเนี่ยกำลังพาพระเอกหนีแบบชิวๆเลยนะแต่แล้วเนี่ยก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับบินมาไล่ยิงพวกเขาพวกสาวๆเนี่ยคิดว่าไม่รอดแน่ตูเย่มารุโกะแน่นอนแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์ที่มิลลี่ขับมาเนี่ยก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันนะซึ่งก็ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถหนีมาได้อีกแล้วทางด้านเจบีก็ได้เจอพี่ของพระเอกแบบตัวเป็นๆเลยนะเชิญในกระเพาะออกมาจากไอ้แคปซูลนั่นนะครับทางด้านพวกสาวๆเนี่ยต้องขี่รถแบบสุดตีนะเพื่อจะเหินไปขึ้นเรือที่พี่พระเอกเนี่ยเตรียมไว้ให้แต่จนแล้วจนรอดเนี่ยก็ปลอดภัยดีนะครับผมแต่ทว่าเรือลำพอคนใหญ่ๆเนี่ยก็ได้ปรากฏต่อหน้าพวกเขาอามาเนะเนี่ยก็เวิร์กไปเลยนิดนึงนะครับตอนได้เจอกับทานาโทสหรือก็คือพี่พระเอกนั่นแหละเพราะว่าเธอทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับในอดีตเนี่ยทานาโทสนี่แหละที่เป็นคนช่วยน้องอามาเนะในอดีตเลยนะจากนั้นเนี่ยเธอก็มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนแต่มาชีพระเอกตอนนี้นะเหมือนว่าจะฟื้นแล้วนะครับพอเจออกไปเนี่ยน้องที่หน้าตางงๆเนี่ยเธอก็เข้ามาจะฆ่าพระเอกนะแต่พระเอกเนี่ยก็บอกว่าอย่าพึ่งฆ่าเพราะว่าถ้ามันตายเนี่ยระเบิดก็จะทำงานมันก็ให้สัญญานะว่าหลังจากมันกลับมาเนี่ยมันจะให้เธอฆ่าซึ่งสาเหตุที่น้องนางงจะฆ่าพระเอกเนี่ยก็เพราะว่าพระเอกฆ่าพ่อของเธอพ่อของเธอเนี่ยก็เป็นสายลับเหมือนกันกับเธอนี่แหละครับแต่ก็ถูกพระเอกฆ่าเพราะว่าพ่อของพระเอกเนี่ยไปยุ่มยามเรื่องของออสโลเข้าทางด้านพออ่อนเนี่ยโทนาโทสก็บอกนะครับว่าใช้เรือลำนี้แหละไปโรงเรียนและจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เข้ามาหาพี่พอเจอกันปุ๊บเนี่ยพระเอกก็ตบหน้าไปก่อนทีนึงนะเพราะว่าทำให้มันเป็นห่วงแล้วพระเอกเนี่ยก็เข้าไปร้องไห้กับเธอทานาโทสเนี่ยก็ถามพระเอกนะครับว่าจะเลือกทางไหนทางที่หนึ่งเนี่ยก็คือไปกับเธอนะครับเรื่องอื่นๆเนี่ยจะจัดการให้หมดกับสองจะไปล้างแค้นออสโลด้วยมือตัวเองซึ่งพระเอกเนี่ยก็คงไม่หนีหรอกครับมันก็เลือกที่จะกลับไปแก้แค้นนะแล้วมิลีเนี่ยก็วิ่งมาหาพระเอกนะพระเอกก็สาวหน้าไปหนึ่งหมัดนะครับโกกุ๊ปเห็นเนี่ยก็แบบเอ้าเฮ้ยไปต่อยผู้หญิงทำไมแต่มิลีเนี่ยกระดาษพวกแกงโกกุ๊ปนะว่าบังอาจมาด่าพระเอกอย่างนั้นหรอพระเอกเนี่ยทำอะไรก็ถูกหมดนะเพราะว่าเธอเนี่ยรักพระเอกพระเอกก็บอกให้ทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำนี้หลบหนีไปก่อนเลยส่วนตัวมันเนี่ยจะไปล้างแค้นออสโลก่อนน้องๆเนี่ยก็เป็นห่วงพระเอกนะครับน้องมิจิรุเนี่ยก็เข้าไปจูบพระเอกเฉยเลยนะคนอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาลุมมิจิรุจากนั้นเนี่ยเทอร์นาโทสก็เข้ามาบอกพระเอกเรื่องที่อยู่ของออสโลพระเอกเนี่ยก็มาเตรียมตัวนะครับ JB ก็บอกว่าให้ยอมแพ้เถอะเรื่องที่จะตามออสโลไปน่ะออสโลนะมันแข็งแกร่งเกินไปแต่พระเอกเนี่ยก็บอกนะว่าฉันเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอัสโกเชียวนะอัสโกเนี่ยก็คือเจนั่นแหละนะ JB เนี่ยก็บอกนะครับว่าแม้แต่อัสโกเนี่ยก็ยังโค่นออสโลลงไม่ได้เลยอีกแค่ก้าวเดียวเนี่ยอัสโกจะชนะแล้วแต่ออสโลเนี่ยใช้ปืนของลูกน้องมันยิงเพราะอัสโกเนี่ยเชื่อว่าออสโลจะไม่ใช้ปืนแน่นอนเธอก็เลยลดการป้องกันลงนะครับหลังจากวันนั้นมาเจแกเนี่ยก็คอยไล่ตามออสโลมาตลอดพระเอกรู้แบบนั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องแก้แค้นให้ได้นะครับเพราะออสโลเนี่ยบังอาจทำกับคนที่มันหลัก JB ก็บอกนะว่าข้าไปเนี่ยเจก็ไม่กลับมาหรอกนะพระเอกเนี่ยก็บอกว่ารู้แล้วนะฉันก็แค่อยากเป่าหัวคนที่ฉันเกลียดให้มันกระจุยแค่นั้นแหละก่อนพระเอกจะไปเนี่ยมันก็สัญญานะว่ามันเนี่ยจะกลับมาอยู่แล้วจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ขับเฮลิคอปเตอร์ไปเลยนะส่วนพวกแก๊งโกลกรุ๊ปเนี่ยกำลังทำอะไรเลื่อยเปื่อยกันอยู่แต่พระเอกตอนนี้เนี่ยได้มาถึงที่ฐานของออสโลแล้วนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เกิดระเบิดขึ้นซึ่งก็ไม่ต้องไปเดาอะไรมากหรอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นฝีมือของพระเอกอยู่แล้วลูกน้องของออสโลเนี่ยออกมาสู้กับพระเอกแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนพระเอกจัดการไปแล้วพระเอกนะมันก็บอกกับออสโลนะว่าเดี๋ยวกูเนี่ยจะไปหามึงแน่ออสโลเนี่ยก็ไม่ได้กลัวหาอะไรเลยนะแถมยังมีพระเอกล่างหัวเท่าอยู่กับมันด้วยนะครับแล้วมันเนี่ยก็เป็นเรื่องของพวกน้องเกิร์ลกรุ๊ปนะตอนนี้ซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้จะเล่าไปทำไมนะแบบคร่าวๆไปเลยดีกว่าดูมวยดีกว่าเว้ยยูมิโกะเนี่ยก็นั่งคุยกับคนที่ฝึกพระเอกสมัยที่พระเอกเนี่ยยังเป็นทหารอยู่นะส่วนน้องอามาเนะก็มาบอกกับพี่พระเอกนะแบบคร่าวๆไปเลยดีกว่าช่างมันเถอะตามอาชีพเองนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนจะได้เจอกับตัวเองในร่างหัวขาวซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นโครงการโคลนมนุษย์นะครับซึ่งใช้พระเอกเป็นโมเดลนั่นแหละจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้าสู้กันนะครับไอ้ร่างหัวขาวเนี่ยมันก็โยนยาได้ไม่รู้ให้พระเอกใช้นะแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแล้วอามาเนะเนี่ยก็ยังคุยกับพี่พระเอกอยู่เลยนะตามอาชีพเองนะครับโดนจะล่าโคลนตัวเองเนี่ยใช้ยาฉีดเข้าที่คอเน้นๆ นะครับทำให้พระเอกเนี่ยเกิดอาการแปลกๆซึ่งก็ยังนัวกันไม่เลิกนะพระเอกเนี่ยเกือบโดนยิงตายห่าแล้วนะครับแต่กลายเป็นเพลงนั่นแหละที
่สามารถฆ่าไอ้ร่างโคลนได้พระเอกเนี่ยจะเดินไปปิดงานแบบให้มันจบๆไปแต่ที่ไหนได้นั่นนายก็เป็นแค่กับดักพอร่างโคลนเนี่ยมันก็ฉีดยาสู้เหมือนกันพระเอกเนี่ยก็เลยฉีดสู้ไปอีกอันนึงและสุดท้ายก็เป็นพระเอกนั่นแหละครับที่ชนะมาได้จากนั้นเนี่ยมันก็ตรงไปหาออสโลทันทีพอพระเอกได้เจอปุ๊บเนี่ยก็เปิดก่อนเลยนะครับแต่ดาบกับมีดอ่ะเนอะจะเอาอะไรไปชนะล่ะพระเอกก็โดนจ้วงไปแต่พระเอกเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับมันกระดันออสโลไปที่โต๊ะจากนั้นมันก็ใช้ทักษะที่ออสโลเป็นคนสอนมันเนี่ยนั่นก็คือการใช้ปากกาแทงไปที่คอของออสโลและสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็ชนะมาได้นะคือจริงๆเนี่ยมันก็สู้นานมากนะครับแต่แบบเราเอาสรุปเลยแล้วกันนะแล้วพระเอกเนี่ยเหมือนจะตายแล้วนะแต่ก็แค่เหมือนแหละว่ายังมีบัฟพระเอกอยู่นะและจากนั้นเนี่ยมันก็ยังพอจะมีแรงเดินออกมาอยู่นะแล้วก็เดินออกมาซึ่งมันก็ไม่เห็นหนทางแสงสว่างเลยแต่พอได้เห็นอาเจบอกพระเอกว่าให้ไปเนี่ยแสงสว่างก็ได้ปรากฏต่อหน้าและจากนั้นเนี่ยมันก็ได้เกิดระเบิดขึ้นและก็ตัดมาที่พวกแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่พร้อมหน้ากันเลยนะแต่ละคนเนี่ยก็ได้เล่นสนุกตามใจตัวเองและพวกเขาเนี่ยก็ได้รับข่าวดีว่าโรงเรียนมีหามาจะถูกย้ายมาเปิดที่นี่แล้วก็คือบนเรือนั่นแหละนะเพราะว่า JB เนี่ยทำเรื่องย้ายถิ่นฐานโรงเรียนนะส่วนพระเอกตอนนี้เนี่ยก็มานั่งคุยกับยูมิโกและเรื่องราวเนี่ยก็ได้จบเพียงแค่นี้นะครับจริงๆเนี่ยมันก็มีอีกนิดหน่อยนะแต่แบบมันก็เป็นแค่คำพูดของตัวละครที่พูดกันผมเองเนี่ยก็ไม่อยากเอามาเล่าแล้วนะหากเพื่อนๆดูจบแล้วเนี่ยผมก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานกันทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองเนี่ยก็คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับยูฮู